สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปล,แปลคลิปสัมภาษณ์จากช่องที่ชื่อว่า Lewis How e นะครับโดยแขกรับเชิญของเขาก็คือ Jack Canfield ต้นฉบับของคลิปนี้ชื่อว่า Do This to Let the Universe Help You Become Successful หรือแปลว่าทำสิ่งนี้เพื่อให้จักรวาลช่วยคุณประสบความสำเร็จการสัมภาษณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้ว แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับสำหรับแจ็คแคนฟิลเขาก็เป็นหนึ่งในกูรูจากหนังและหนังสือ The Secret หรือว่าโดยเรื่องของกฎแรงดึงดูดนั่นเองเอาล่ะครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมอยู่กับแจ็คแคนฟิลขอบคุณมากๆครับผมซาบสึ้งใจมากๆผมเพิ่งได้อ่านหนังสือ Success p r i n c i p l e ฉบับครบรอบ1ิปี วิธีการพาตัวเองออกจากจุดที่คุณอยู่ไปสู่จุดที่คุณต้องการเล่มนี้ออกมาหลายปีแล้วคุณขายไปได้กี่เล่มแล้วล่ะครับในตอนนี้ the success principle ในอเมริกาไม่ถึงล้านเล่มครับแต่มันถูกแปลไปแล้ว27ภาษาทั่วโลกก็น่าจะเกินล้านกว่าเล่มไปแล้วล่ะครับน่าหัศจรรย์มากแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากหากเทียบกับหนังสือ chicken soup for the soul ใช่ไหมครับ s e r i e ์ chicken soup for the soul ขายได้500ล้านเล่มครับโอ้พระเจ้าแต่ต้องบอกก่อนว่าประมาณ200ล้านเล่มเป็นหนังสือภาคต่อที่เขียนเป็นซีรีส์สิ่งที่สนุกสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือแม้มันจะยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่เราเคยไปที่รัสเซียและมีอยู่เมืองหนึ่งที่นายกเทศมนตรีเหมาซื้อหนังสือเล่มนี้ให้กับทุกคนที่อยู่ในเมืองแต่ว่ามันก็เป็นเมืองเล็กละครับคุณเป็นคนดังที่นั่นเลยใช่ไหมล่ะครับ ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ประเด็นก็คือแม้ยอดขายของเล่มนี้จะไม่ได้ใหญ่โตมาหือมาเท่ากับชิคเก้นซุปที่เป็นปรากฏการณ์สาเหตุที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานั้นเพราะชิคเก้นซุปเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนมีหลายคนมาบอกว่าผมอยากทําแบบนั้นแต่ไม่รู้วิธีการผมไม่รู้วิธีการที่จะสามารถเอาชนะอุปสรรคตั้งเป้าหมายและเป็นมหาเศรษฐีได้แต่ Success Princi p l e เล่มนี้ เป็นเล่มที่บอกวิธีการเลยล่ะครับน่าสนใจครับว่าแต่ชิคเก้นซุปออกมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่ที่ออกมาในตอนแรกน่าจะประมาณ12ปีไม่สิ15ปีครับผมจำเรื่องหนึ่งใน Chicken s o ป p for the s o ซ l ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับใครคนหนึ่งขับรถขึ้นไปบนทางด่วนแล้วก็จ่ายเงินให้กับรถ4-5คันที่ตามหลังมาเป็นเรื่องประมาณนั้นครับ แต่ผมจำไม่ได้แน่นอนว่ามันอยู่ในเล่มไหนแต่ก็น่าจะเป็นเล่มแรกแหละครับผมจําได้ว่ามันเป็นแนวคิดที่สุดยอดมากๆตอนนั้นผมเพิ่งจะอายุ13-14ปีนี่แหละก็คิดทํานองว่าการให้เป็นสิ่งที่ทําให้คนเรายิ่งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ผมพบผู้ชายคนหนึ่งระหว่างเดินไปตามท้องถนนคนคนนี้เมื่อเขาเห็นสัญ,ญลักษณ์บนมิเตอร์จอดรถว่าหมดเวลาให้จอดแล้วเขาก็หยดเหรียญใส่ไปให้ โอ้เจ๋งมากเลยครับเหมือนเป็นการส่งต่อความดีนั่นแหละครับแต่มันเป็นการลงมือทําด้วยเจตนาดีทันทีแบบไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนหลายคนอาจจะอยากรีบวิ่งมาดูว่าคุณคือใครกันที่จ่ายค่ามิเตอร์ให้กับคนอื่นเลยละนะแน่นอนเลยครับหนึ่งในหลักการที่คุณเขียนไว้ในหนังสือมันคือการให้บริการซึ่งเป็นบทท้ายแล้วผมจะกลับมาคุยเรื่องนี้ต่อแต่ว่า ผมประทับใจมากๆในสิ่งที่คุณทํามาตลอดสิ่งที่คุณสร้างไว้มันช่างน่าเหลือเชื่อการเขียนหนังสือที่ขายได้500ล้านเล่มกับอีก1ล้านเล่มที่นี่มีโปรแกรมต่างๆโครงการที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้โค้ชชิงเทรนเนอร์สัมมนาคุณมีไปแสดงหนังด้วยใช่ไหมครับจากทุกสิ่งคุณคิณคดว่าเรื่องไหนล่ะครับที่ผู้คนได้รับรู้มากที่สุดเกี่ยวกับตัวคุณ มันก็คงจะเป็นซีรีส์ Chicken Soup for the Soul กับหนัง The Secret สำหรับชื่อ Chicken Soup for the Soul เป็นชื่อที่รู้จักอย่างแพร่หลายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้จัก j a แจ็คแคนฟิลหรอกนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมขึ้นเครื่องบินแล้วคนข้างๆก็ถามว่าผมชื่ออะไรผมบอกว่าชื่อแจ็คแคนฟิลเขาก็เฉยๆแล้วผมก็พูดต่อว่าผมเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ Chicken Soup for the Soul เขาก็ตื่นเต้นใหญ่บอกว่า ชิคเก้นซุป for the soul เหรอพวกเราในครอบครัวมีกันทุกคนพอผมให้เป็นของขวัญในวันคริสต์มาสแบรนด์ชิคเก้นซุปเนี่ยมันมาหือมามากๆและสำหรับ the secret คราวนี้จูจๆก็มีหน้าผมอยู่ในหนังด้วยตอนนี้พอผมไปเดินที่สนามบินก็มีคนมาทักว่าคุณอยู่ในหนังเรื่องนั้นนี่นาะนี่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับที่สนามบินในเมืองดูไบมีคนเข้ามาทักว่า คุณคือแจ็คแคนฟิลจาก The Secret ใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือ The Secret ช่วยในการยกระดับแบรนด์ส่วนตัวของผมขึ้นอย่างมากในเมืองจีนมันยังคงเป็น DVD ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งอยู่เลยที่จริงผมจะไปจีนปีหน้าผมเคยไปอิหร่านมาด้วยนะครับอิหร่านที่ว่ากันว่าเป็นศัตรูกับอเมริกานี่แหละผมไปพูดที่กรุงเตหารานและพบว่าหนังเดอะซีเคร ได้ถูกนำออกฉายในทีวีสาธรารณะในอิหร่าน6ครั้งใครจะไปคิดว่าหนังสือเด e Secret จะออกฉายในทีวีของอิหร่านและตอนที่ผมไปก็มีคนเป็นพันมาฟังสิ่งที่ผมพูดเหลือเชื่อมากๆเลยครับมีอะไรที่คุณทำแล้วภาคภูมิใจที่สุดจากทุกๆโปรเจกต์ที่เคยทำมาครับการได้ดูแลลูกๆเป็นอย่างแรกครับ <S <S 2> <S 2> แต่ในโลกของอาชีพผมต้องบอกด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า Chicken Soup f o r the Soul ตอนนี้มันถูกนำไปใช้ในเมืองจีนเพื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในหนังสือจะมีด้านหนึ่งเป็นภาษาจีนและอีกด้านเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะที่จีนที่เดียวเราสามารถขายหนังสือได้315ล้านเล่มโดยที่หนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กหากคุณสามารถจำได้ตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนเราอ่านหนังสือพวกว o ด e r i n g Heights ไม่ก็ลเชกสเปียร์ซึ่งเอาจริงๆผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่ แต่กับเรื่องราวของเราใครๆก็สามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับตัวเขาเองได้และสามารถตื่นเต้นไปกับเรื่องราวได้พวกเขาก็เลยคิดว่าเราจะนำมันมาใช้เพื่อสอนภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะเด็กๆจะได้สนใจเรื่องราวต่างๆดังนั้นผมจึงภาคภูมิใจมากๆครับเยี่ยมเลยครับผมขอกลับมาพูดถึงหนังสือ The Success Principle ที่ผมอยากจะถามว่าในช่วง1ิปีที่ผ่านมา หลักการที่คุณเคยเขียนเอาไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าหรือหลักการพวกนี้สามารถใช้ได้ตลอดไปครับหลักการในเล่มแรกมันสามารถนำไปใช้อย่างครอบคลุมและหลาการเวลาก็เหมือนเหมือนกับเพลโตและอรลิสโตเติลที่คนยังพูดถึงตั้งแต่ในยุคโรมและกรีกโบราณนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ผมนำมาเขียนใหม่ในเล่มนี้มีอยู่3หรือ4บทเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสำเร็จในยุคดิจิตอล ตอนที่หนังสือออกมาครั้งแรกในปี2005ไม่ว่าจะเป็น LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ยังไม่มีอยู่เลยหรือถ้าจะมีก็เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นผู้คนไม่ได้มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองไม่มี Crowdsourcing และ Crowdfunding หรืออะไรทำนองนี้ดังนั้นผมยังเขียนเนื้อหาออกมาเพิ่มเติมผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโมเสสเขาเป็นอัจฉริยะสายเทคโน เขาเรียนจบจากสแตนฟอร์ดเป็นกลุ่มคนประเภทที่ทำงานให้กับซิลิคอนวัลเลย์เขาสามารถทำเงินปีแรกได้10ล้านดอลลาร์จากวิดีโอเกมที่คิดค้นขึ้นต่อมาเขาก็หอบเงินทั้งหมดไปอินเดียไปนั่งสมาธิอยู่2-3ปีจากนั้นก็กลับมาทำงานเพื่อปลูกจิตสำนึกผ่านทางสื่อและเขาก็มาช่วยผมเขียนเนื้อหาในบทเหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งใหม่และอัปเดตมากม แล้วก็ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำซึ่งไม่ได้ถูกเขียนมาก่อนเพราะผู้คนมักจะคิดว่าผู้นำจำเป็นต้องเป็นคนแบบประธานบริษัทหัวหน้างานหรือนักการเมืองอะไรพวกนั้นแต่ตอนนี้เราทุกคนต้องมีความเป็นผู้นำด้วยเหตุผลทางสังคมด้วยความยั่งยืนเราต้องการผู้นำในชุมชนในครอบครัวของเราพวกเราต้องก้าวออกมา และเราจะมาคุยกันถึงวิธีการซึ่งมีอยู่บทหนึง่งผมไม่รู้ว่าคุณรู้จักไอแวนไมเนอร์หรือเปล่าคนที่เริ่มทำธุรกิจชื่อว่า BNI Network International ในปัจจุบันเขามีสาขา6,500แห่งทั่วโลกทำงานมาแล้ว20-30ปีและมีเรื่องที่เขาเขียนในฐานะนักเขียนรับเชิญบทหนึง่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คนส่วนใหญ่นั้นในตอนที่เริ่มต้นมองหาคู่ค้าทางธุรกิจเขาจะพยายามโปรโมตตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากคุณต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาเรียกว่าทัศนวิสัยไปสู่ความน่าเชื่อถือและจึงสร้างผลกำไรสมมุติว่าผมไปร่วมประชุมเพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจผมพูดว่าสวัสดีครับคุณทำงานอะไรเหรอครับเขาตอบว่าผมทำความสะอาดพรมแล้วนี่ก็คือน้าบัตรของผม หากคุณต้องการคนทำความสะอาดพรมเมื่อไหร่อย่าลืมโทรหาผมนะครับคุณน่าจะลองเปลี่ยนเป็นเมื่อผมถามว่าคุณทำอะไรครับคุณก็บอกโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่แล้วผมก็จะพูดว่าผมจะสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างและผมก็ต้องทำตามสิ่งที่พูดนั้นด้วยนั่นแหละครับผมก็จะมีความน่าเชื่อถือเพราะผมทำตามที่พูดด้วยการช่วยเหลือเขาแล้วเมื่อผมทำบางอย่างมอบให้คุณ ผมก็สามารถมาหาคุณแล้วพูดว่าหากคุณมีเพื่อนคนไหนที่ต้องการให้พรมของเขาสะอาดผมก็อยากที่จะเป็นคนคนนั้นเพราะว่าเมื่อผมช่วยคุณแล้วผมย่อมสามารถทำแบบนั้นได้สิ่งที่ผมเรียนรู้จากไอวานซึ่งเยี่ยมมากๆเลยมันคือการนั่งอยู่ด้วยกันที่ผมเรียกว่าการนั่งแบบเปิดสองทางหมายถึงเราจะไม่ได้นั่งหันหน้าเข้าหากันแต่เป็นการนั่งเฉียงเฉีองศา มีหลายคนที่เข้าร่วมการพบปะหรือคู่ค้าทางธุรกิจเขานั่งเผชิญหน้ากันเลยไม่เหลือที่ว่างให้แก่ใครสอดแทรกมาได้แต่หากเรามีพื้นที่ว่างที่เปิดออกใครก็สามารถเดินเข้ามาได้เวลาใครเดินเข้ามาคุณก็ชักชวนเขาให้เข้ามาพูดคุยได้ด้วยเท่ากับว่าเราได้ขยายเครือข่ายของเราออกไปอีกอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสอนและผมชอบมากๆก็คือเมื่อคุณไปงานหาคู่ค้า มีหลายคนค่อนข้างอายเขาไม่รู้ว่าจะแนะนำตัวเองได้ยังไงผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่างานที่คุณไปนั่นลหละคืองานปาร์ตี้ที่คุณจัดเองขึ้นที่บ้านและเป็นบ้านของคุณด้วยเมื่อมันเป็นบ้านของคุณเองแล้วก็คุณก็แค่ต้อนรับผู้คนกล่าวสวัสดีชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างไปยืนที่ข้างประตูแล้วพูดว่าสวัสดีครับผมชื่อแจ็คแคนฟิลคุณชื่ออะไรครับ ไหนลบกวนบอกหน่อยสิครับคุณทำธุรกิจอะไรอยู่เขาก็จะเริ่มพูดคุยต่อมาก็ทำเหมือนคุณพาเขาเข้าไปในบ้านจากนั้นก็รอต้อนรับคนต่อไปให้คุณคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าบ้านดูสิครับแทนที่จะคิดว่าคุณกำลังเดินทางไปหาคู่ค้าทางธุรกิจให้สมมุติว่ามันเป็นปาร์ตี้ที่บ้านของคุณเองสิ่งนี้มันช่วยเหลือผมเลยนะครับเพราะผมถูกเชิญให้ไปพูดในหลายๆที่และก่อนที่จะขึ้นพูด เขาก็จะมีงานค็อคเทลปาร์ตี้ผมจำได้ว่าเป็นเวลาหลายปีที่ผมต้องยืนแก้ๆกลางๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีพอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าบ้านมันก็เยี่ยมมากๆเลยละครับคุณก็สามารถแนะนำตัวเองสร้างคอนเน็ชันได้เยี่ยมไปเลยครับเอาล่ะครับเรามาคุยกันเรื่องหลักการที่เป็นรากฐานของความสำเร็จกันนะครับและผมคิดว่าสิ่งแรกที่คุณพูดก็คือความชัดเจน คุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคุณจะไม่ประสบความสำเร็จหากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนซะก่อนคุณต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง100%เซจงเลิกเล่นบทบาทของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต่อมาคุณต้องชัดเจนด้วยว่าจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรกันแน่ผมเชื่อว่าคนเราแต่ละคนเกิดมาย่อมมีจุดมุ่งหมายไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องเป็นเชฟเป็นแพทย์หรือทำในสิ่งที่เราทำนั่นก็คือ การเสริมพลังและช่วยให้ปัญญาแก่ผู้คนผ่านทางงานทั้งหลายที่เราทำหากคุณมีสิ่งนั้นแล้วต่อมาคุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าคุณอยากให้ชีวิตตัวเองเป็นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นในโลกธุรกิจในทางสังคมในเรื่องของความสัมพันธ์สุขภาพร่างกายการท่องเที่ยวและความสนุกสนานทั้งหมดมีอยู่เจเรื่องในชีวิตลองมาสมมุติกันว่า หากคุณสามารถได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาเอาแบบไม่ต้องอ่านเลยนะครับสมมุติว่ามีพระเจ้าเสด็จมาแล้วบอกว่าคุณคือผู้ถูกเลือกหรือไม่คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่คุณจะทำอะไรต่อไปคุณอาจพูดว่าโอ้ผมอยากอยู่บ้านในมารีบูอยากมีบ้านที่ริมทะเลอยากมีลูกสามคนอยากไปเที่ยวยุโรปห้าครั้งต่อปีไม่ว่ามันจะเป็นอะไรจงเขียนลงไป ต่อมาก็ใช้เครื่องมืออย่างการสร้างจินตภาพและการใช้ถ้อยคำย้ำจิตเท่ากับคุณได้เพิ่มพลังแก่วิสัยทัศน์ด้วยเจตจำนงและเครื่องมือที่มาจากกฎแรงดึงดูดและอื่นๆแต่อย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณกำลังจะไปไหนผมชอบเปรียบเทียบมันเหมือนกับระบบ GPS ในรถยนต์อย่างตอนนี้เราอยู่ในซานตาบาบาราส่วนคุณก็อยู่ใน LA แต่ถ้าคุณบอก GPS ว่าจะไปที่ใด ระบบ GPS จะบอกว่าคุณจะไปที่นั่นได้ยังไงแล้วตอนที่ออกจาก LA คุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะพาคุณไปถนนเส้นไหนบ้างคุณเชื่อใจ GPS ที่บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจิตใต้สานึกของคุณก็ทำงานแบบเดียวกันนี้เลยมันคือ GPS ที่ถูกโปรแกรมมามันจะคอยเฝ้าหาเส้นทางที่มันจะไปเองหากคุณโปรแกรมมันได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือคุณต้องสร้างวิสัยทัศน์ของจุดมุ่งหมาย แล้วคุณก็ต้องทําแค่นั้นล่ะครับน่าสนใจครับมีหลายคนที่ประสบความหวาดกลัวมากเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเขาอาจมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ก็กลัวที่จะล้มเหลวด้วยแล้วความกลัวสำหรับคุณมันคืออะไรมีวิธีการเอาชนะได้อย่างไรครับเรื่องเป็นแบบนี้ครับที่จริงผมชอบคำว่าความกลัวนะผู้ชายที่เขียนหนังสือเรื่องดูลบอกว่า ความกลัวเป็นตัวเข็นฆ่าจิตใจความกลัวได้พาคุณไปสู่ต่อมอมิดาลาซึ่งอยู่ในสมองส่วนลิมบิกทั้งที่คุณควรอยู่ในสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้บริหารมีปัญญาญาณมีสติปัญญาเป็นการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในนั้นพูดง่ายๆว่าเมื่อผมเกิดความกลัวผมจะหันกลับไปสู่สัญชตาตญาณดั้งเดิมนั่นคือ การต่อสู้หลบหนีหรือไม่ก็หลบซ่อนทั้งที่ความจริงแล้วผมควรจะอยู่ที่สมองส่วนหน้าในตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า EFT tapping หรือเทคนิคการปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการเคาะมันคือการเคาะเบาๆที่จุดเพื่อการฝังเข็มทั้ง9จุดไปตามลำดับโดยใช้เวลาเพียง5-7นาทีแล้วความกลัวก็จะหายไปมันเหมือนละลายหายไปเลย ไม่มีเหตุผลที่ใครก็ตามจะประสบความกลัวคุณค่าของการตั้งเป้าหมายก็คือการเฝ้าดูความกลัวที่จะเปิดเผยออกมาคุณเคยเล่นเกมทุบตัวตุ่นไหมครับพอมันโผลออกมาคุณก็ทุบมันก่อนที่มันจะกลับลงรูไปดังนั้นเราควรอยากให้ความกลัวโผลออกมาเพื่อที่เราจะได้ทุบมันโดยการใช้ EFT หรือใช้ NLP และอื่นๆตอนนี้เรามีวิทยาศาสตร์ที่บอกว่า คุณไม่จำเป็นต้องรออยู่เฉยๆอีกอย่างเพื่อนของผมเพิ่งเขียนหนังสือชื่อว่า The Fear Cure หรือ The Cure for Fear ซักชื่อนี่แหละครับเธอพูดเรื่องความกลัวที่ใหญ่ที่สุดมันคือความกลัวในอนาคตที่ไม่รู้หรือไม่แน่นอนแต่ทุกอย่างก็คือความไม่แน่นอนรู้ไหมครับเราได้พยายามสร้างความแน่นอนขึ้นมาทั้งที่จริงแล้วความไม่แน่นอนนี่แหละคือความตื่นเต้น อย่างคุณไปท่องซาฟารีในแอฟริกาตอนวันหยุดโดยไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยมันคือความสนุกมันสนุกตรงที่คุณไม่รู้ว่าจะมีม้าลายโผล่มาตอนไหนไม่งั้นมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมครับใช่ครับคุณไปล่องแพโดยไม่รู้เลยว่ากระแสน้ำจะแรงแค่ไหนหรือจะพายไปได้ยังไงหรือคุณไปเล่นเซิร์ฟโดยไม่รู้ว่าคลื่นจะเป็นยังไงใหญ่แค่ไหน การผจญภัยแบบนี้แหละที่เรียกว่าชีวิตเราจำเป็นต้องได้รับความตื่นเต้นบ้างแต่ความกลัวคือการจินตนาการถึงบางอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้นว่ามันจะกลายเป็นจริงทุกๆคนล้วนพูดกันในเรื่องนี้แต่ก็มีบางคนบอกว่าลืมทุกอย่างให้หมดแล้วหนีไปดีกว่าแต่เมื่อคุณตระหนักว่าเป็นตัวคุณเองที่สร้างความกลัวโดวยการจินตนาการถึงสิ่งร้ายๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นหากเศรษฐกิจตกต่ำ ฉันต้องสูญเสียบ้านไปอย่างแน่นอนทำไมคุณไม่คิดว่าเมื่อเศรษฐกิจตกตำ่ำฉันจะสามารถหาเงินได้มากขึ้นเพราะมีโอกาสต่างๆมากขึ้นและเราก็สามารถจ่ายค่าบ้านหมดได้เร็วขึ้นด้วยซิกซิกลก่ากล่าวไว้ว่าความมิตกกังวลคือการตั้งเป้าหมายในแง่ลบสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือใช้พลังแบบนี้นี่แหละเพื่อคิดและสร้างจินตภาพในการสร้างผลลัพธ์ในแง่บวก แทนที่จะเป็นผลลัพธ์ในแง่ลบแล้วความกลัวก็จะหายไปมีอยู่คําหนึ่งซึ่งคุณเคยกล่าวเอาไว้ผมเชื่อว่ามันอยู่ในหนังสือนะครับคุณพูดว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการมันล้วนอยู่ตรงข้ามกับความกลัวแน่นอนที่สุดพวกเราทุกคนอาศัยอยู่ในพื้นที่สบายเราอยากที่จะสบายผมเคยไปป่าฝนเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วผมอยากไปป่าฝนมาโดยตลอดมันเป็นยังไงบ้างครับ มันเย็นมากๆเราต้องไปพักอาศัยอยู่กับอัชวาอินเดียนซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองไม่เคยมีการติดต่อกับคนข่าวที่อยู่โลกภายนอกเลยจนเมื่อ10ปี15ปีที่แล้วเพื่อนของผมไปทำงานอยู่ที่นั่นเป็นโครงการสงวนรักษาป่าฝนเอาไว้ผมก็เลยอยากไปต้นไม้ที่นั่นขนาดมหึมาอย่างน่าเหลือเชื่อหลากไม้สูงขนาดเท่าตึกคุณสามารถไปสร้างบ้านหนึ่งหลังอยู่ในระบบรากตรงนั้นได้เลย มีกองทัพมดตัวใหญ่มากที่เรียกว่ามดตัดใบไม้คุณมองเห็นมันเดินเป็นแถวแบกใบไม้เป็นขบวนเราไปไว่ายน้ำในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยปลาปิรันย่าที่พวกเขาเพิ่งมาบอกทีหลังแต่รู้อะไรไหมครับปลาปิรันย่าจะไม่กินคุณพวกมันเหมือนมีกฎอะไรสักอย่างที่ว่าไม่มีตัวอะไรในแม่น้ำที่จะโจมตีตัวอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าพวกมันหกเท่า แต่ว่าหากคุณไปติดอยู่ในแอ่งน้ำที่ไม่มีอาหารใดๆนั่นแล้วก็ปิรันย่าจะกัดคุณแต่ในแม่น้ำมันจะไม่ยุ่งกับคุณเลยไม่เลยครับเราสนุกกันมากมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติประเด็นก็คือทุกอย่างล้วนเป็นการผจญภัยและเราเองก็ต้องคิดในแง่นั้นด้วยไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นเหยื่อหนึ่งในหลักการอื่นๆก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสำเร็จ เรามาคุยกันเรื่องผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราและวิธีการที่คนอื่นๆสามารถส่งอิทธิพลต่อเราในแง่บวกเพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายหรือยึดเราไว้ให้อยู่ในโหมดของการตกเป็นเหยื่อกันนะครับผมไม่รู้ว่าพ่อแม่เคยพูดเรื่องนี้กับคุณไหมแต่พ่อแม่ของผมพูดนะครับท่านบอกว่าแม่ไม่อยากให้ลูกไปครุกอยู่กับเด็กพวกนั้นมันจะส่งผลแย่ๆให้ลูกด้วย คำพูดพวกนี้หยุดคุณไม่ได้หรอกในตอนที่คุณอายุ18ใช่ไหมมันจะมีคนบางประเภทที่คิดแต่ในเรื่องลบอารมณ์ขุนมัวเสมอชอบคําครวนพร่ำบ่นและโทษคนอื่นหากคุณคบกับพวกเขาเหล่านั้นคุณก็จะกลายเป็นแบบนั้นลองไปดูที่บาร์ไหนก็ได้ครับแต่ละบาร์จะมีบุคลิกภาพที่ต่างกันไปมีหลายบาร์ตามถนนในอเมริกาในซานตาบาบารามีบาร์อยู่ที่ถนนแถวล่าง เป็นสถานที่ที่ผู้มีรายได้ต่ำไปนั่งแล้วเขาก็คําควรว่าชีวิตย่ำแย่เพียงใดขณะที่บาร์อีกหลายแห่งที่อยู่ถัดขึ้นมาด้านบนเป็นที่ที่ผู้คนประสบความสำเร็จกว่ามานั่งพวกเขาคุยเรื่องการทำธุรกิจพูดเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นแค่มาสนุกกันมาหาคอนเน็ชันคบคิดสิ่งต่างๆและแนะนำโอกาสดีๆซึ่งกันและกันตามหลักแล้ว คุณจะเป็นเหมือนค่าเฉลี่ยของ5คนที่คุณใช้เวลากับพวกเขานานที่สุดผมจำได้ว่ามาร์กเคยไปคุยกับชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของสายการบิน e v e r อร์กรีนเพื่อมอบไอเดียบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์แก่เขาได้ผู้ชายคนนั้นถามว่าถ้าผมตัดสินใจเอาคุณว่าผมจะได้เงินสักเท่าไหร่มาร์กบอกว่าน่าจะได้สักประมาณ2ล้านดอลลาร์เขาตอบว่ามาร์ค ผมคงไม่สามารถพิจารณาไอเดียที่มูลค่าต่ำกว่า100ล้านได้มันน้อยกว่าค่าตามมาตรฐานของผมเอาล่ะครับคนส่วนใหญ่ที่กำลังฟังอยู่คงมีน้อยคนมากที่จะไปถึงระดับนั้นแต่นี่คือการยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆมีเพื่อนของผมคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเขาเขาชื่อว่าลูทยเขาบริหารสถาบันแปซิฟิก และสอนลหลายๆเรื่องแบบที่เราทำเหมือนเคยเขาทำเงินได้อย่างมหาศาลลูกค้าได้แก่หน่วยงานทหารรัฐบาลเดนมาร์กอะไรพวกนั้นและผมเองก็อยากเรียนรู้สิ่งที่เขาทำเขาเล่นในระดับที่สูงมากกว่าผมผมเลยโทรไปหาเขาและบอกว่าลูครับหากคุณเดินทางมาเอเอ้อบอกก่อนนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอายุประมาณ30ปีกว่า ลูครับหากคุณมา LA ผมขอไปเป็นคนขับรถให้คุณได้ไหมคุณไม่ต้องจ้างรถลีโมผมขับรถให้คุณฟรีๆขอเพียงอย่างเดียวผมขอแค่ได้ถามคำถามประมาณ20-30นาทีระหว่างที่คุณนั่งอยู่ในรถจะได้ไหมครับรู้ไหมครับเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าได้แน่นอนแล้วประมาณ3เดือนให้หลังเขาโทรมาบอกว่าสวัสดีผมจะมาที่ LA เพื่อไปพูดที่ Country ครับ คุณช่วยมารับผมที่สนามบิน LAX แล้วพาผมไปโรงแรมจากนั้นก็มาที่คันทรี c l ับนะครับผมก็เลยไปตามนั้นและระหว่างที่อยู่ในรถผมก็ถามว่าคุณทำอะไรบ้างคุณทำได้ยังไงนูนีนั่นแล้วเขาก็ตอบทุกเรื่องประมาณหนึ่งปีให้หลังเราได้ประมูลสัญญาจ้างมูลค่า875,000ดดอลลาร์เพื่อให้ความรู้กับคนที่ได้รับสวัสดิการรัฐในแคลิฟอร์เนีย โดยมีฐานมาจากหลักการเพื่อความสำเร็จพวกนี้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ออกจากสวัสดิการรัฐมันเหลือคนประมูลแค่สองคนและเราก็ชนะลูเขาดีมากๆเขาส่งข้อความดีๆมาให้บอกว่าคุณเป็นนักเรียนที่ดีมากๆเลยนะเยี่ยมไปเลยครับเขาน่าจะสงวนความลับอะไรบางอย่างไว้บ้างนะครับเขาคงไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกครับเขามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่า มันคือการส่งความรู้ในสิ่งที่เขาทําออกสู่โลกเอาจริงๆผมเซอร์ไพรส์เลยนะที่เขาตอบตกลงคนส่วนมากคงไม่ตอบรับถ้าเราขอไปใช้เวลากับพวกเขาด้วยครับแน่นอนผมขอพูดในเรื่องกลุ่มคนที่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาหรือที่เรียกว่ามาสเตอร์มายนะครับตอนที่ผมเข้าร่วมในมาสเตอร์มายครั้งแรกน่าจะ5-6ปีก่อนผมไม่รู้เลยว่าต้องทำแบบไหนทำอะไรทำยังไง ตอนนั้นบริษัทของผมเพิ่งเริ่มต้นการทำธุรกิจเราสามารถทำเงินจากยอดขายได้ประมาณ250,000ดอลลาร์ 250, ใน6เดือนแรกที่ทำธุรกิจเมื่อตอนสิ้นปีเราได้ตัดสินใจเข้าร่วมมาสเตอร์มายเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และหลายคนสามารถทำได้5ถึง10ล้านภายในเดือนต่อมาแค่เดือนเดียวด้วยความสัมพันธ์ที่เราสร้างไว้ในกลุ่มมาสเตอร์มายเราสามารถทำยอดขายได้ ,250,000 ดอลลาร ด้วยความสัมพันธ์กับคนแค่5คนเท่านั้นและเมื่อถึงสิ้นปีเราก็ทําได้ถึง1ล้านดอลลาร์มันเหมือนทุกอย่างถูกเร่งไปสู่อีกระดับด้วยคนที่เราครบด้วยมันทรงพลังมากๆหากคุณที่ฟังอยู่ยังไม่มีมาสเตอร์มายก็ลองหาดูนะครับหรือคุณจะหาเมนเทอร์ก็ได้หาคนที่ทําในสิ่งที่คุณอยากทําไม่ว่าจะเป็นการไปพบด้วยตัวเองหรืออ่านหนังสือของเขา หรือฟังคอร์สออนไลน์หรือพอดคคสต์แบบนี้ก็ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามโทนี่รอบบินได้บอกไปว,ว่าความสำเร็จทิ้งคำใบ้เอาไว้ผมชอบที่เขาพูดมากๆรู้ไหมครับทุกคนที่เคยประสบความสำเร็จจะทิ้งคำใบ้อะไรสักอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการดำเนินงานแบบแฟรนไชส์สัมมนาบูตแคมป์จงไปเรียนรู้เอานะครับผมมีอยู่บทหนึ่งที่เขียนไว้ว่าเรียนรู้มากกว่า คุณจะหาเงินได้มากกว่าไบรอันเทรซี่มักจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับไอเดียที่บอกว่าหากคุณอยากทำเงินได้มากขึ้นก็จงกลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นจงสร้างผลกระทบในแง่ดีให้แก่ผู้คนให้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานหรือเป็นคนแบบเราที่มีผลต่อลูกค้ายิ่งผมรู้จักคนมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่านั้น ผมรู้จักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบริษัทมูลค่า600ล้านดอลลาร์เขายังมาร่วมเวิร์กช็อปกับผมเพียงเพื่อผมจะช่วยเคาะเพื่อให้เขาเอาชนะความกลัวบางอย่างได้มีคนหนึ่งที่มาจากเช็โกสโลวาเกียเขาชื่อว่าพาวเป็นเจ้าของบริษัทขนาดมาึมาแต่กลับทุกใจอย่างมากหลังจากทำงานทั้งหลายเขาก็กลับไปขายบริษัททั้งสองแห่งและจ้างคนอื่นมาบริหารบริษัทอื่นๆให้กับเขาด้วย เขาอยากเป็นนักปั่นจักรยานก็เลยไปจ้างโค้ชของแลนซ์อาร์มสตรองเขาสามารถเอาชนะไปได้2งานแล้วโดยไปแข่งในยุโรปด้วยตอนนี้เขายุายุ60ปีแล้วนั่นก็เป็นชีวิตที่สมดุลสำหรับเขาแล้วละ่ะใครเป็นเมนเทอร์ของคุณในช่วงที่กำลังสร้างตัวเองขึ้นมาครับเป็นผู้ชายที่ชื่อดับเบิลยูครีเมนสโตนเขาเป็นเพื่อนกับนโปเลียนฮิลที่จริงพวกเขาเขียนหนังสือด้วยกันชื่อว่า success system that never f a i l และ Napoleon Hill แน่นอนเรารู้จักเขาจากหนังสือ think and g o rich เขาเป็นเมนเทอร์ให้ผมประมาณ2ปีระหว่างที่ผมทำงานให้กับมูลนิธิของเขาผมเป็นคนที่สอนครูว่าควรสอนเรื่องนี้ให้เด็กๆได้ยังไงเพื่อเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองและวิธีในการประสบความสำเร็จประโยคทองของเขาก็คือคำว่าความสำเร็จไม่ได้ประกอบด้วยคำแค่สามพยาง รู้ไหมคนส่วนใหญ่คิดว่าความสำเร็จเป็นสิ่งที่แย่เงินคือสิ่งที่แย่ความสำเร็จก็แย่ด้วยโดยเฉพาะเมื่อมองย้อนกลับไปในปี60และปี70ตอนที่ทุกคนเป็นฮิปปี้ในรูปแบบการต่อต้านวัฒนธรรมอะไรแบบนั้นและเมนเทอร์ของผมอีกคนก็คือเจสซี่แจ็คสันคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกับมาร์ตินลูเทอร์คิงผมเคยไปบสถกับเขาในตอนที่อยู่ในชิคาโก ผมสอนในโรงเรียนเฉพาะสำหรับคนผิวดำเพราะผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวของสิทธิมนุษยชนเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงผมจำได้ว่าวันหนึ่งผมมองดูเขาซึ่งมักมีผู้คนอย่างซิดนีย์พอเย่และวิลคอสบี้เข้ามาร่วมด้วยรวมทั้งมีดาลาอีกหลายๆคนผมจำได้ว่ายืนอยู่บริเวณริมๆิมโบดผมไปสายเลยไม่ได้ที่นั่งเห็นวงดนตรีกำลังเล่นอยู่ทันใดนั้น เจสซี่ก็พยักหน้าเบาๆแล้วทุกอย่างก็หยุดลงทั้งหมดในโบสนั้นน่าจะมีคนอยู่ประมาณพันคนผมก็แบบโอ้มันสุดยอดมากๆผมอยากรู้วิธีที่จะทำแบบนั้นให้ได้บ้างแล้วตอนนี้ผมก็ทำกลุ่มประมาณ500 800หรือ1,000คนได้ในครั้งเดียวจำนวนที่มากที่สุดก็คือ2,000 0คนผมได้เรียนรู้วิธีการบริหารพลังกับคนจำนวนมาก คนประเภทนี้มีทักษะในแบบเฉพาะผมเลยอยากเรียนรู้ที่จะทำแบบนั้นด้วยผมเคยไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เพื่อการเฝ้าดูและศึกษาผู้เชี่ยวชาญในการทำแบบนั้นด้วยและผมก็ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะตลอดเส้นทางเราผู้คนที่เป็นนักจิตบำบัดก็ช่วยสอนผมด้วยมีทั้งนักการตลาดคนที่เป็นกูรูด้านความสัมพันธ์อย่างจอร์นเกรเป็นต้น ผมคิดว่าคุณควรมีใครสักคนที่รู้อะไรมากกว่าที่คุณรู้เพื่อที่คุณจะได้เพิ่มความสามารถในการใช้ชีวิตของตัวเองออกไปผมคิดว่าคุณเองก็สอนมาเยอะมากๆก็จะมีผู้คนเป็นล้านติดตามคุณได้รับแรงบันดาลใจจากคุณแล้วตอนนี้คุณได้รับแรงบันดาลใจจากใครบ้างไหมหรือยังคงมีเมนเทอร์อยู่ด้วยไหมครับผมไม่มีเมนเทอร์แต่มีมาสเตอร์ไมล์หลายท่านมากๆ ผมเรียนรู้จากทุกคนอย่างเจอรี่ไมเนอเชคผู้เขียนหนังสือแจ right, ๊บแจ๊บร้์ฮุกมันเจ๋งมากผมเรียนรู้จากเขาจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงวิธีการในโซเชียลมีเดียผมไม่ได้มีเมนเทอร์ให้คำแนะนำแต่ผมมีผู้คนจำนวนมากสิ่งที่ผมคิดว่าสนุกมากที่สุดก็คือผู้คนที่มีอายุ30หรือต้นต้น40เพราะตัวผมเองตอนนี้ก็70แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเหมือนเมนเทอร์ของผมทุกวันนี้ พวกเขาเติบโตมาด้วยชุดความคิดที่แตกต่างเป็นยุคสมัยแห่งดิจิตัลและผมก็รักการเรียนรู้ด้วยเยี่ยมมากเลยครับสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสำเร็จคุณพูดเรื่องของการเอาชนะอดีตและโอปรับกับอนาคตคุณหมายถึงอะไรในเรื่องนี้ครับเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์ในอดีตที่เรายังไม่ได้ปล่อยวาง ตามปกติแล้วเราจะแบกความไม่พอใจการรู้สึกผิดความโกรธหรืออะไรก็ตามจึงยากที่จะเป็นอิสระและไปต่อได้ผมอยากให้คุณลองจินตนาการว่าตัวคุณเดินไปตามชายหาดมีเข็มขัดอยู่ด้วยและที่ด้านหลังมีสมอเรือ17อันที่คุณพยายามเดินไปบนชายหาดโดยมีพวกมันติดมาด้วยผมอยากทำหน้าที่ในการตัดสายพวกนี้ทิ้งออกให้หมด ความไม่พอใจทั้งหลายผู้คนทั้งหลายที่คุณยังคงไม่พอใจพ่อแม่หรือคนที่ทำไม่ดีกับคุณกระทั่งผู้ที่เคยล่วงละเมิดกับคุณด้วยผมไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เอาผิดต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแต่เราจำเป็นต้องปล่อยวางและให้อภัยปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่ก็คือพวกเขาไม่รู้วิธีการให้อภัยและสำหรับการให้ก็ถือว่าเป็นขั้นแรกของการให้อภัยแล้ว อย่างแรกเลยคุณต้องเป็นเจ้าของความโกรธบ่อยครั้งโดยเฉพาะผู้หญิงนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้โกรธด,ดังนั้นพวกเธอก็เลยต้องเจ็บปวดส่วนผู้ชายไม่ได้รับอนุญาตให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดลงท้ายเขาก็เลยโกรธหากมีใครสักคนตัดหน้าบนถนนเราก็จะแสดงอาการฉุนเฉียวอย่างมากส่วนผู้หญิงก็จะกรีดร้องอะไรแบบนั้นมันมีลำดับขั้นเป็นดังนี้ครับ ความโกรธความเจ็บปวดความกลัวการสำนึกผิดและความเสียใจซึ่งเราต้องรับผิดชอบมันเองและมีส่วนที่พูดว่าสิ่งที่ฉันอยากได้จากคุณจริงๆคืออะไรหรืออะไรที่ฉันต้องการจากคุณจริงๆจากนั้นคุณจึงจะยอมยกโทษให้สมมุติคุณทะเลาะกับน้องชายผมบอกว่าไปบอกพี่สิว่าเธอเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแต่ที่จริงเขาไม่ได้เสียใจหรอก ก็เขากำลังกโกรธอยู่นี่อย่างแรกคุณต้องบอกว่าฉันโกรธมากๆที่นายขโมยขนมฉันไปนายเชื่อใจไม่ได้เพราะฉันไม่สามารถวางของทิ้งไว้แล้วเชื่อใจว่านายจะไม่หยิบมันไปฉันเศร้าใจมากที่ไม่สามารถเชื่อถือน้องตัวเองได้ในห้องนอนของตัวเองอะไรแบบนี้จากนั้นก็พูดต่อฉันอยากรับผิดชอบด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าฉันไม่ควรทิ้งขนมไว้บนโต๊ะแบบนั้นตอนที่นายอยู่แถวๆนี้ ฉันโง่ามากในส่วนนี้ฉันควรจะเอามันไปซ่อนในคราวหน้าสิ่งที่ฉันอยากบอกก็คืออย่ามายุ่งกับของของฉันเพราะนายเป็นน้องแล้วฉันก็รักนายผมเองมักเล่าเรื่องพ่อของตัวเองในตอนที่ผมอายุประมาณ14ปีเขาตีผมหนักมากในวันหนึ่งและเป็นระยะเวลานานที่ผมเล่าเรื่องว่าพอทำร้ายร่างกายของผมอะไรแบบนั้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือผมนี่แหละเป็นคนที่โกหกพ่อ ผมได้โกหกไปในบางเรื่องและพอตอนเขารู้เขาก็สติแตกไปเลยจากนั้นก็เดินเข้าประตูห้องผมมาเพื่อบอกว่าเขาเสียใจแค่ไหนแต่เขากลับเตะขอบประตูและทำนิ้วเท้าตัวเองหักพอนิ้วหักเขาก็โกรธผมมากขึ้นแล้วก็ฟาดผมอย่างแรงเรื่องนี้ผมไม่ใช่เหยื่อผู้เสียหายนะครับหากผมไม่โกหกผมก็คงจะไม่โดนแบบนั้นถามว่า ผมควรยกโทษให้พ่อแม่ที่ตีลูกๆตัวเองไหมไม่หรอกนะครับแต่ประเด็นก็คือผมไม่สามารถเล่นบทบาทของการตกเป็นเหยื่อจากเรื่องทั้งหมดนี้ได้คุณต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วตอนนี้ผมก็สามารถพูดได้ว่าผมอยากให้พ่อไม่ตีผมอีกแล้วผมอยากเชื่อใจพ่อให้คอยดูแลผมผมยกโทษให้ผมเข้าใจว่าพ่อกำลังเจ็บปวดแล้วผมก็อยากที่จะปล่อยมันไปเราจะต้องผ่านไปทีละขั้นทีละตอน มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่คำพูดว่าปล่อยวางซะเถอะผมเชื่อว่ากุญแจเพื่อความสำเร็จคือความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้วิธีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนทุกประเภทเรียนรู้ที่จะไปอยู่ในจุดเดียวของคนอื่นบ้างไม่ใช่แค่ให้เขาต้องมาอยู่จุดเดียวกับคุณและตอบสนองต่อทุกสิ่งที่คุณต้องการรวมทั้งการผูกสัมพันธ์และเข้าใจว่า ภูมิหลังของเขาเป็นมาอย่างไรด้วยเอาละครับคุณพูดเรื่องวิธีการพูดอย่างไร้ทิฏฐิจะช่วยขยายหน่อยได้ไหมครับครับนี่เป็นแนวคิดที่มาจากดอนมิเกลลุยส์ผู้เขียนหนังสือ The f l o r Agreement ผู้ที่กลายเป็นเพื่อนของผมเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้การพูดแบบไร้ทิฏฐิหมายถึงคุณต้องไม่พูดให้ตัวเองตกต่ำรวมทั้งไม่ทำให้ผู้อื่นตกต่ำด้วยคุณไม่นินทาใคร คุณไม่เผยแพร่ข่าวลือคุณไม่ประชดประชันด้วยเพราะการประชดคือความโกรธที่ล้มเหลวพูดง่ายๆก็คือการพูดที่มาจากพื้นที่ของความสัตย์ซื่อความรักและทุกถ้อยคำของฉันมีประโยชน์เป็นเพื่อในการยกระดับตัวเองให้ดีกว่าเดิมนี่เป็นขั้นตอนแรกนะครับไม่มีการพูดแง่ลบก,กับตัวเองจงแทนที่ด้วยการพูดในแง่บวกกับตัวเองต่อมาก็ยกระดับสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าเดิม พูดสิ่งดีๆกับผู้อื่นกับทีมงานที่ไทยทำอยู่ในตอนนี้เป็นต้นแทนที่จะมาคอยงุนหงิดกับคนอื่นผมเองเคยไปออกรายการทีวีที่มีดาราดังปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนเป็นขยะทุกๆคนต่างก็เกลียดในเรื่องนี้ผมจำได้ว่าได้ไปพูดในเรื่องนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์ใน cnn และหลังจากการสัมภาษณ์จบลงเหลือแค่เหล่าสตาฟพวกเขาก็บอกว่าแม้เราอยากให้คุณมาทำงานที่ cnn จังเลย เอาละครับพูดง่ายๆว่าจุดที่คุณควรจะไปคือสิ่งที่คุณพูดต้องเป็นไปเพื่อการยกระดับผู้คนไม่ใช่กดเขาให้ต่ำลงมีหลายคนที่ได้ฟังพอดแคสต์ได้อีเมลมาหาผมและพวกเขามาจากพื้นที่ของการพูดกับตัวเองในแง่ลบมันจะเกิดผลยังไงถ้าเราพูดในใจหรือพูดออกเสียงต่อสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นในอนาคตนะครับเราเคยเห็นผลการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ การที่ใครบางคนตะโกนใส่ตัวเองเช่นโอ้พระเจ้าบ้าเอ้ยทำไมโง่อย่างนี้วะแจ็กเอากุญแจวางไว้ไหนเนี่ยที่จริงแล้วมันส่งผลโดยตรงต่อสมองในแง่ลบนะครับมันคือการสร้างการสั่นสะเทือนซึ่งผมคงไม่พูดว่ามันทำลายเซลล์สมองแต่ว่าจอร์นอัสลาฟได้แสดงให้เห็นในวิดีโอว่าเซลล์สมองนั้นได้ตายลงระหว่างที่คนกำลังคิดลบ เป็นการศึกษาจากวิทยาศาสตร์สมองครับและที่น่าสนใจก็คือเป็นสิ่งที่ดร์มาซารุเอโมโตะคนที่ศึกษาเกี่ยวกับผลึกน้ำการทดลองแรกของเขาคือการวางขวดใส่น้ำเล็กๆไว้ข้างหน้าจากนั้นให้พวกนักเรียนส่งพลังงานในแง่ลบมาที่ขวดน้ำนี้เป็นพลังงานแบบฉันเกลียดแกแกมันไอโง่เป็นตน้นจากนั้น เขาก็เอาน้ำในขวดไปเทใส่จานเพาะเชื้อนำไปแช่เย็นเมื่อมันแข็งตัวแล้วก็นำออกมาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ส,ส่องพร้อมกับติดตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ด้านบนเมื่อน้ำค่อยๆละลายมันก็สร้างผลึกที่มีรูปล่างดำๆน่าเกลียดแล้ววันต่อๆมาเขาก็นำขวดบรรจุน้ำลักษณะเดียวกันนี้แล้วเปลี่ยนเป็นการส่งพลังในแง่บวกไปให้นำไปใส่ในจานเพาะเชื้อแช่แข็ง เมื่อมันละลายก็จะเกิดรูปแบบของผลึกหิมะที่งดงามดังนั้นเราจึงได้รู้2เรื่องที่น่าทึ่งนั่นคือน้ำมีความทรงจำและประมาณ85%ของร่างกายคุณก็มีองค์ประกอบของน้ำสมองของคุณเองก็มีน้ำอยู่ปริมาณมากหากคุณเอาแต่พูดเรื่องลบๆใส่ตัวเองคุณได้สร้างผลกระทบให้แก่ตัวเองในทางกายภาพหากคุณบอกว่าฉันป่วย เท่ากับว่าคุณกำลังสร้างอาการป่วยให้เกิดขึ้นในอนาคตหลายคนเข้าใจว่าตอนที่เขากำลังอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นฉันป่วยที่จริงแล้วคุณกำลังกำหนดอนาคตโดยการอธิบายปัจจุบันอย่างที่มันเป็นหลายคนไม่เข้าใจในเรื่องนี้ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุของคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจะแสงทำว่าเขากำลังอยู่ในอนาคตเรียบร้อยแล้ว แล้วอนาคตก็จะสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องรอให้อนาคตมาถึงก่อนผมทำการสาธิตบนเวทีเวลาที่สอนเรื่องนี้ผมพูดว่ารู้ไหมเวลาที่ใครเดินมาและพูดว่าวันนี้รู้สึกแย่จังร่างกายก็พูดว่าโอ้คุณอยากรู้สึกแย่เหรอเดี๋ยวเราจะทำให้รู้สึกแย่จากนั้นเมื่อคุณพูดว่าฉันรู้สึกแย่ลงอีกแฮะร่างกายก็บอก อยากรู้สึกแย่กว่านี้อีกเหรอได้เลยเดี๋ยวจัดให้ผมก็ก้มตัวลงไปอีกนิดในไม่ช้าผมจะลงไปทานอยู่บนเวทีและทุกอย่างเริ่มต้นแค่คำว่าตัวฉันรู้สึกไม่ดีเลยอะไรก็ตามที่คุณพูดว่าคุณเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตใต้สำนึกจะรับเอาว่านั่นคือคำสั่งเท่ากับเรากำลังโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาค้นพบว่า คนที่เอาแต่พูดเรื่องลบๆอย่างต่อเนื่องหรือแสดงออกในเชิงลบกับคนที่ทำทุกอย่างในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องกับคนที่ตายในอายุน้อยๆระหว่างคนที่เป็นอัตราการเป็นมะเร็งมีการศึกษาเกี่ยวกับอายุไขของพวกเขาบ้างไหมครับผมไม่รู้ว่ามีการศึกษาในเรื่องการพูดลบกับตัวเองหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้ว่าการพูดลบๆทำให้คนไม่มีความสุขอยู่แล้ว แต่ที่จริงแล้วมันมีการศึกษาจำนวนมหาศาลที่พบว่าคนที่มีความสุขมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าไม่ได้ป่วยบ่อยและถึงจะป่วยก็สามารถหายได้รวดเร็วกว่าชีวิตแต่งงานยาวนานกว่าอายุยืนกว่าทุกการศึกษาทุกสถิติก็ออกมาแบบนั้นขอถามเพิ่มหน่อยครับคนเราจะคิดบวกได้ยังไงในตอนที่ถังแตกไม่มีเงินถูกโกง แล้วเขาก็มาจากครอบครัวแย่ๆยานทีพักอาศัยแย่ๆเขาจะคิดได้ยังไงว่าอนาคตจะดีขึ้นจะสมบูรณ์แบบหรือตัวฉันมีสุขภาพดีทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางเลือกครับเขาก็แค่ต้องเลือกผมเรียนรู้ในเรื่องนี้ในตอนที่อ่านหนังสือชื่อ Set Speak มันคือทุกเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี่หนังสือถูกเขียนขึ้น ผ่านการเข้าทรงของผู้หญิงที่ชื่อเจนโรเบิร์ตมันเป็นสัจธรรมที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นของจริงสิ่งที่เธอสอนได้แก่ความเชื่อของคุณมันคือทางเลือกเราคิดว่าความเชื่อเป็นผลมาจากการที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างภายนอกเราพูดว่าฉันเชื่อว่าถ้าแมงมุมกัดคุณผิวของคุณจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะฉันเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราสามารถทำการสะกดจิตคนได้ว่า นิ้วโป้งของเขาเป็นไม้ที่ใช้เขีย่ยไฟและเมื่อนิ้วโป้งนั้นไปถูกแตะที่มือมือนั้นก็จะเกิดการผู้พองขึ้นมาคุณอาจบอกคนอื่นว่าใบาไม้นี่คือหนามมีพิษแล้วผิวหนังก็จะเริ่มเป็นผื่นแต่เมื่อคุณสะกดจิตเขาแล้วบอกว่าน้นาำที่เป็นพิษนี้เป็นใบไม้จากนั้นก็เอามาให้เขาถือมันจะไม่เกิดผื่นใดๆทั้งสิ้นเราเลยรู้ว่า พฤติกรรมภายในของเราและการรู้สึกดีถูกสร้างขึ้นมาจากความเชื่อแล้วคำถามต่อมาก็คือตัวฉันควรเชื่ออะไรกันแน่ถ้าสิ่งที่ฉันเชื่อเป็นเรื่องที่ผิดละ่ะฉันจะพาตัวเองไปเจอปัญหาหรือเปล่ามันจะทำให้ฉันกลัวไม่เชื่ออะไรไปสักพักเลยไหมที่จริงแล้วผมได้ตระหนักว่าความเชื่อเดียวที่สมเหตุสมผลมันคือความเชื่อที่จะช่วยพาคุณออกจากจุดที่คุณอยู่ เพื่อไปยังจุดที่คุณต้องการแล้วมันคืออะไรมันคือความเชื่อจากผู้ประสบความสำเร็จนั่นยังไงละ่ะลองดูอย่างโอปราห์วินฟรีก็ได้ครับเธอเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่เด็กๆบ่อยครั้งแต่เธอเชื่อว่าสามารถไปอยู่ในจุดที่เธอต้องการจะไปส่วนคนอื่นๆที่ไม่มีความเชื่อพวกเขาจะไม่แม้แต่ลองพยายามทำอะไรเลยความเชื่อจึงเป็นเรื่องของทางเลือก ทุกอย่างเป็นทางเลือกแบบสองทางนั่นคือความเชื่อที่จะพาเราไปถึงที่นั่นกับความเชื่อที่จะพาคุณออกห่างจากสิ่งนั้นคุณจะเลือกความรักหรือจะเลือกด้านตรงข้ามก็คือความกลัวมันเหมือนโค้ดคอมพิวเตอร์ละครับคือไม่ศูนย์ก็นหนึ่งซึ่งคุณต้องเป็นผู้เลือกแล้วตอนนี้คุณต้องมีสติละเพราะคนส่วนใหญ่รอบๆตัวคุณนั้นไม่มีสติเลย เขาแค่ยอมรับอะไรก็ตามในสิ่งที่แง่ลบส่งมาให้นั่นเป็นสาเหตุที่คุณต้องอยู่ใกล้ผู้ที่คิดบวกแต่หากคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเข้าสัมมนาคุณทำสมาธิฟังพอดแคสต์แวดล้อมตัวเองด้วยพลังงานในแง่บวกในไม่ช้าก็เร็วคุณจะซึมซับเรื่องการคิดบวกแล้วชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปในทันทีทันใดครับ คนเราจะสามารถฝึกฝนการชื่นชมที่ไม่ปกติได้ยังไงและมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับการชื่นชมที่ไม่ปกตินั่นก็คือคนเราส่วนมากไม่ชื่นชมใครอยู่แล้วเขาจะโฟกัสแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีผมเคยพาลูกชายไปแอฟริกาตอนที่อายุ16และต่อไปยังแคมโมรูนเราใช้เวลา12วันเดินทางไปทั่วประเทศนี่คือเด็กที่เติบโตในบ้านที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ในตอนนี้บ้านสวยมาก เขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถมีได้ซึ่งผมในตอนนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วว่านี่เป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุดเอาล่ะครับเราเดินทางไปแอฟริกาลูกผมคนนี้ตามปกติเขาจะเป็นแบบว่านี่ผมยังไม่มีเสื้อดีไซน์ล่าสุดเลยกางเกงยีนยังไม่เจ๋งพอเลยแต่พอไปถึงแอฟริกาเท่านั้นแหละเขาบอกว่าพ่อครับคนเหล่านี้เขามีความสุขมากกว่าผมเยอะเลย ทั้งๆท,ที่เขาไม่มีอะไรไม่มีแม้กระทั่งเสื้อยืดผมเอาแต่บนเรื่องรอยเพื้อนบนเสื้อแต่พวกเขากลับไม่มีเสื้อซะด้วยซ้ำแล้วมันก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยมันทําให้เขากลายเป็นคนใหม่และเราได้ตระหนักว่าเรามีสิ่งต่างๆมากมายเพื่อเราชื่นชมมีมากจริงๆดังนั้นการชื่นชมที่ไม่ปกติในความสัมพันธ์สําหรับผมมันหมายถึงอย่างน้อยห้าครั้งต่อวัน จงเอ่ยปากชื่นชมใครก็ได้หรืออะไรก็ได้รู้ไหมไม่ว่าจะเป็นการโทรไปบอกการไปเจอตัวหรือถ้าทำแบบนั้นไม่ได้ก็ส่งอีเมลไปหาเขาผมเคยเดินพกการ์ดขนาด3คูณ5นิ้วเป็นการ์ดฝึกฝนทางวินัยเพื่อความสำเร็จรายวันเช่นฝึกชื่นชมคน5คนนั่งสมาธิดื่มน้ำวันละ12แก้วเข้านอนตอน5้าทุ่มและอื่นๆแล้วผมก็ต้องติกถูกทุกข้อ ก่อนที่จะนอนบางครั้งผมมาถึงหัวข้อของการชื่นชม5อย่างแล้วผมในตอนนั้นยังไม่ได้ทำเลยผมก็เลยต้องเขียนอีเมลแทนเพราะมันเป็นกระบวนการของผมมันช่วยในการสร้างทัศนคติของความชื่นชมและคุณสามารถมีทัศนคติในการขอบคุณได้กับทุกๆสิ่งหากมองไปรอบๆห้องนี้ทุกอย่างในห้องได้ถูกสร้างขึ้นมาจากผู้อื่น ภาพนั้นวาดโดยศิลปินชาวเวียดนามรูปปั้นนั้นมาจากคนมาเลเซียหรือทิเบตนี่แหละส่วนเตาผิงก็ถูกระบายสีโดยใช้เทคนิคพิเศษใครบางคนปลูพรมในห้องนี้บางคนเลี้ยงแกะและทอมันเข้าด้วยกันมีหลายสิ่งมากๆที่เราสามารถชื่นชมและขอบคุณได้ผมเคยไปประเทศอินเดียพื้นเป็นไม้หลังคาบางๆผู้คนต้องนอนบนท้องถนนเราหลงลืมมันไป หากคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตอนนี้คุณจะได้รับสิ่งต่างๆให้ขอบคุณมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือกฎแรงดึงดูดเราจะฝึกการขอบคุณได้ยังไงครับขณะที่ตัวเองยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยคนเราจะมาจากจุดนั้นได้ยังไงกันครับเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดมาจากโจไวเทลลี่คนที่อยู่ในหนังเด e s ซ cret ด้วยเขาเล่าว่าในอดีตเขาเคยพักอยู่ในซักที่ในเท็กซัส ผมคิดว่าเป็นออสตินเขาตกต่ำแบบสุดๆอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ราคา79ดอลลาร์ต่อเดือนแบบที่มีโต๊ะเก้าอี้เป็นพลาสติกมีหลอดไฟห้อยจากเพดานที่นอนบนพื้นเป็นที่พักในแบบที่แย่ที่สุดเขาได้ยืมหนังสือจากห้องสมุดมาอ่านมันเขียนว่าจงรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเขาบอกผมจะมีอะไรให้ขอบคุณละ่ะมีเพียงแค่ดินสอและกระดาษแผ่นเดียวแล้วเขาก็คิดใหม่ หากจำเป็นต้องหาสิ่งที่มาขอบคุณก็นี่ไงล่ะผมมีดินสอที่สามารถเขียนเป้าหมายได้ผมสามารถส่งจดหมายรักได้ผมมียางรบที่สามารถใช้ลบความเชื่อที่เป็นข้อจำกัดด้วยนั่นละ่ะคือเวลาที่ช่วยยกระดับชีวิตของเขาเป็นการตระหนักว่าแม้จะมีเพียงแค่สองอย่างนี้เขาก็สามารถสร้างอนาคตตัวเองได้ด้วยการเขียนมันออกมาดังนั้นหากคุณอยู่ในอเมริกา แม้คุณจะใช้ชีวิตโดยสวัสดิการจากภาครัฐคุณก็ยังดีกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกแล้วผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่น่าจะประมาณประชากรครึ่งโลกที่อยู่ด้วยเงินเพียงแค่2ดอลลาร์หรือน้อยกว่านั้นคนที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐได้รับเงิน2-300ดอลลาร์ต่อเดือนพวกเขามีวิทยุมีทีวีมีมือถือให้ใช้ด้วยมีสถิติอันหนึ่งพบว่าหากคุณมีไรายได้เกิน1 0 0 0ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งผมและคุณก็ใช่แบบนั้นเท่ากับคุณกับผมอยู่ในกลุ่มหนึ่งใน10ของ1%อร์จากผู้ที่ทำรายได้ระดับท็อปของโลกว้าวเรามีอะไรต้องขอบคุณเยอะเลยครับมีหลายคนที่ทำเงินได้แต่ไม่ได้รู้สึกขอบคุณและไม่มีความสุขด้วยใช่ครับเขาเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่ยังไม่มีดังนั้นจงเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและรู้สึกเบิกบานกับมันจากนั้น กดแปลกๆก็บอกว่าคุณจะได้รับมันมากขึ้นและเมื่อคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณไม่มีแม้ว่าคุณจะมีอยู่มากแล้วเช่นฉันยังไม่มีรถเฟอร์รารี่รุ่นล่าสุดเลยหรือฉันไม่มีนาฬิกามูลค่า52,000ดอลลาร์เลยหากคุณไปเดินที่สนามบินดูไบคุณคงจะเครียดมากๆเลยล่ะครับเพราะผมเห็นไว่ขวดหนึ่งในสนามบินดูไบราคา1 9 6 0 0 0ดอลลาร มันเป็นวายชาโต้ปี1954หรืออะไรแบบนั้นผมก็แบบโอ้พระเจ้าผมอยากลิ้มรสวายขวดนั้นแต่ผมคงไม่ใช้เงินของตัวเองไปกับสิ่งเหล่านี้น่าจะจิบละห้าหมื่นเลยละครับเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะพูดยังไงล่ะครับพูดว่าฉันยังมีไม่พอมันจะกลายเป็นมนตราของคุณฉันมีไม่พอแล้วเดาซิสิ่งไหนที่คุณพูดบ่อย คุณจะได้รับมันมากขึ้นคุณก็จะมีไม่พอมากยิ่งขึ้นความมั่งคั่งบริบูรณ์คือการโฟกัสในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแค่คุณลองเดินออกไปตามท้องถนนดูสิมีทั้งต้นไม้อากาศนกและผู้คนคุณอาจลองขอเงินพวกเขาคนละ1ดอลลาร์แล้วดูสิว่ามีหลายคนที่เต็มใจจะมอบให้คุณด้วยการโฟกัสในสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้มันคือการบอกต่อโลกว่าฉันมีอย่างพอเพียง และในโลกของความเป็นจริงคุณจะได้รับมันมามากยิ่งขึ้นมันแปลกดีที่กดทำงานแบบนี้ผมขอแบบฝึกหรือการบ้านสำหรับผู้คนเกี่ยวกับการสร้างความบริบูรณ์ในชีวิตหน่อยครับมีอยู่สองสามข้อที่เมนเทอร์คนหนึ่งของผมบอกว่าให้เก็บแบงค์หนึงร้อดอลลาร์ไว้ในกระเป๋าสตางค์เสมอตัวผมก็มีอยู่สองสาใบในกระเป๋าตอนนี้ในความเป็นจริงก็คือให้คุณเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เสมอ แม้จะไม่ได้ใช้มันเลยก็ตามคุณจะบอกว่าโอ้ใช่ฉันรวยฉันมี100ดอลลาร์ในกระเป๋าแทนที่จะมองไปแล้วเห็นเงิน12ดอลลาร์อยู่ในนั้นหรือดีกว่าเปิดกระเป๋าแล้วไม่เห็นอะไรในนั้นเลยใช่ครับนั่นคือข้อหนึ่งส่วนอีกข้อก็คือเมนเทอร์ or, บอกเราให้เดินทางไปที่ตลาดหุ้นในเมืองชิคาโก้ทีทีเหล่ามหาเศรษฐีพันล้านเข้าๆออกๆด้วยรถลีโมจากนั้นให้คุณพูดว่า ขอบคุณที่เป็นต้นแบบของความมั่งคั่งบริบูรณ์ขอบคุณที่เป็นต้นแบบว่าความมั่งคั่งนั้นเป็นไปได้เราไปทำแบบนั้นกันหนึ่งวันมันน่าอายนิดหน่อยละครับแต่ก็ได้ผลสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าการถล่มด้วยการขอบคุณอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากอับ,บราฮัมเป็นงานของเอสเตอร์และเจอรี่ฮิกให้คุณใช้เวลา5นาทีเดินไปรอบๆบ,บ้านหรือโรงแรม หรือที่ไหนก็ตามที่คุณอยู่และเริ่มต้นขอบคุณทุกๆอย่างเช่นคนที่ทำเทียนขี้ผึ้งนั่นที่ช่วยผมสร้างบรรยากาศด้วยเทียนแห่งความโรแมนติกคนที่สร้างทีวีให้ผมดูซ u เปอร์โบว์เมื่อวันก่อนซึ่งทีมผมแพ้ไม่เป็นไรที่ทีมแพ้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นเกมที่เยี่ยมมากๆดอกไม้พวกนั้นที่ผมไม่ได้เป็นคนเพาะปลูกขึ้นมาเองและมีผู้หญิงมารดน้ำให้มันด้วยแม้คุณจะอยู่ในสลัม แต่คุณก็ยังมีหลังคาที่ให้ร่มเงานี่ครับมีคนจำนวนมากต้องไปนอนที่บนถนนนอนในป่าคุณมีน้ำสะอาดคนที่แอฟริกาจำนวนมากต้องตายเพราะขาดน้ำสะอาดหรือไม่ก็มีเชื้อโรคอยู่ในนั้นคุณยังมีเสื้อผ้าใส่มีอาหารให้กินแม้จะไม่หรูหราแต่อาหารก็คืออาหารคุณมีระบบสาธารณาสุขแค่มองทุกสิ่งทุกอย่างและถล่มด้วยคำขอบคุณทุกๆอย่างเลยนะครับ ฉันขอบคุณนั่นฉันขอบคุณนี่คุณมีระบบประปาในบ้านที่คนมากมายไม่มีประปาใช้เมื่อคุณเปิดสวิตช์ก็ได้รับแสงสว่างจากไฟฟ้าในอินเดียผมเพิ่งดูหนังเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอินเดียบางพื้นที่ไม่มีโทรศัพท์ให้บริการซะด้วยซ้ําแล้วก็มีชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปตัดสายอะไรบางอย่างแล้วทําเป็นสายรับสัญญาณโทรศัพท์ไปไว้ที่บ้านคนอื่นๆในสลัมเขาเป็นเหมือนโรบินฮูดเลยล่ะครับเป็นฮีโร่ พระเจ้าช่วยเรามีหลายสิ่งมากๆที่ต้องขอบคุณสำหรับหลักการที่เกี่ยวกับเงินเป็นเรื่องของการให้ตัวเองเป็นอันดับแรกมันหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเป็นเรื่องอื่นๆด้วยครับผมคิดว่าเป็นเรื่องเงินอย่างแน่นอนถ้าผมหาเงินได้1 0 0ดอลลาร์100ก็จะมี10ดอลลาร์กลายเป็นเงินออมของผมผมจะเก็บไว้เอง10%เสมอแล้วอีก1 0ก็จะมอบให้กับที่อื่นๆในโลก ทำไมเราต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนครับเพราะถ้าคุณจ่ายให้กับคนอื่นๆทั้งๆที่ตัวคุณทำงานมาทั้งอาทิตย์หรือทั้งเดือนแล้วพอได้มาก็เอาไปจ่ายบินค่านู่นค่านี่คุณก็รู้สึกว่าบ้าเอ้ยทำไปก็ไม่ได้อะไรเลยที่สำคัญคุณต้องสะสมเงินไว้ให้เป็นทุนเพื่อสร้างเงินเพิ่มไม่ไว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือนำไปลงทุนต่อหรือเป็นเงินที่คุณเอาไว้เพื่อสร้างบริษัทของตัวเอง แล้วมันก็จะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาอยู่เสมอผมจำได้ว่าตอนที่หุ้น Apple เพิ่งเข้าตลาดผมคิดว่าหุ้นนี้น่าจะดีนะเพราะตอนที่คุณไปที่ Apple Store คุณต้องรอเพื่อให้พนักงานว่างและมาดูแลคุณก็เหมือน Starbucks ที่คุณต้องรอให้ได้กาแฟซักแก้วไม่ว่าจะที่ไหนก็จะมีคนรอตลอดทั้งวันนั่นคือการลงทุนที่ดีใช่ไหมเอาละ่ะการจ่ายให้ตัวเองก่อนเพื่อที่คุณจะได้มีเงินมาต่อเงิน ที่สุดแล้วเงินจะทำงานให้แก่คุณไม่ใช่คุณใช้แรงงานเพื่อหาเงินลองดูอย่างเซอร์จอห์นเทมเปอร์ตันผู้เคยเก็บ50%จากทุกดอลลาร์ที่เขาหามาได้เพื่อนำมาออมไว้ตอนนี้เขากลายเป็นเศรษฐีพันล้านไปแล้วจอ h ์ดีมาตินี่คนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เขาก็เป็นอีกคนที่อยู่ในเดอะซีเครตเขาพูดกับสตาฟของตัวเองว่าทุกๆเดือนผมจะต้องได้เงินเท่านี้นะ ผมจะไม่ยอมจ่ายเงินให้พวกคุณหากคุณทำเงินได้ไม่มากพอพวกคุณต้องคอยดูยอดให้ดีหากเรามีลูกค้าไม่พอพวกคุณก็ต้องออกไปโฆษณาและพาลูกค้ามาด้วยเพราะผมจะจ่ายให้ตัวเองเป็นอันดับแรกเขาเป็นหมอจัดกระดูกนะครับในตอนแรกสตาร์บก็ตกใจแต่ทุกคนก็รับผิดชอบผลก็คือเขาทำเงินได้หลายล้านดอลลาร์ในปีนั้นไม่มีใครบอกเลยครับ ว่ามันฟังดูเหมือนการเห็นแก่ตัวทำไมเขาถึงไม่จ่ายให้ทีมงานก่อนล่ะครับเขากำลังสอนทีมงานด้วยหลักการที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือจงดูแลตัวเองในสายการบินบอกคุณว่ายังไงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นให้ใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนครับใส่หน้ากากให้ตัวเองก่อนเพื่อที่คุณจะได้ดูแลผู้อื่นได้คุณอยากให้บริการ ทั้งคุณและผมเราต่างก็ให้บริการเราสนุกกับมันและได้เงินด้วยแต่มันก็คือการให้บริการซึ่งไม่ใช่ทุกอาชีพจะทำแบบนี้ได้ในความหมายทั่วๆไปก็คือเราไม่ได้บอกให้คุณเก็บเงินไว้ทั้งหมดให้เก็บไว้เพียง10%และนำไปลงทุนเรื่อยๆและถ้ามันเติบโตมันจะให้ดอกเบีย้ย6-8%ซหากคุณเป็นนักลงทุนที่ดีเดวิดบาร์กได้เขียนหนังสือชื่อออโตเมติกมิลเลนเนียรนั่นแหละครับ คุณจะสามารถกลายเป็นเศรษฐีได้แบบอัตโนมัติแล้วก็มีหนังสือนิยายอิหร่านอีกเล่มเป็นเรื่องของผู้ชายที่เก็บเงินไว้10%และมีหนังสือในแคนาดาชื่อว่า The Wealthy Barber ผู้มีเงินมากมายทำไมนะหรือไม่ใช่เพราะเขาเป็นช่างตัดผมเท่านั้นแต่เขายังสามารถจัดการให้เงินทำงานให้กับเขาด้วยหมายความว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองคุณก็ไม่อาจให้บริการในระดับที่สูงกว่าเดิมได้ใช่ไหมครับ มันคือเรื่องจริงครับบ๊อบพ็อกเตอร์มีคำพูดที่สุดยอดมากผมได้ดูเขาระหว่างที่เราทั้งคู่ได้ไปสอนในงาน The Secret Conference เขาพูดว่าถ้าคุณไม่ได้มีเงินมากนะักความดีทั้งหลายก็จะถูกจำกัดอยู่แค่จุดที่คุณอยู่เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทำได้แค่ทางกายภาพแต่หากคุณมีเงินมากพอแล้วล่ะก็คุณจะไปสร้างโรงเรียนในแอฟริกาก็ยังได้ คุณจัดการให้เกิดการผ่าตัดต้อกระจกในอินเดียก็ยังได้คุณให้เงินกู้รายย่อยในแอฟริกาก็ยังได้ผมจำได้ว่าผมได้ทำในสิ่งที่ยากลำบากที่สุดคือมีอยู่ปีหนึ่งผมทํำเงินได้6ล้านดอลลาร์และผมจำต้องจ่ายออกไป6,000นดอลลาร์เวลาที่คุณพูดว่าหนึ่งใน10มันง่ายในตอนที่ยอดเงินไม่ได้ใหญ่มากตอนที่เขียนเช็คก็แบบอูห้หูมันตั้ง ,00 แสนดอลลาร์แล้วผมก็กลับมาบอกตัวเองว่า ผมโชคดีเพียงใดที่สามารถเขียนเช็คที่มูลค่าสูงขนาดนั้นได้ใช่ใช่ครับคุณยังมีตั้ง5.4ล้านดอลลาร์ใช่แบบนั้นเลยและทุกอย่างที่คุณส่งออกไปจะย้อนกลับคืนมาแบบทวีคูณมันเป็นหลักการทำงานของจัก,กรวาลเลยล่ะครับสุดยอดมากคุณคิดว่าทำไมบางคนถึงจำต้องใช้เงินออกไปให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้กลับคืนมามากกว่าเดิมครับ ผมคิดว่าคุณต้องลงทุนกับธุรกิจของตัวเองต้องลงทุนกับตัวเองลงทุนกับวัตถุดิบใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆผมเองเพิ่งลงทุนกับกล้องกับแสงและสร้างสตูดิโอที่บ้านไปอย่างมากมายเพื่อที่เราจะได้ทำแบบที่เรากำลังทำอยู่นี่โดยที่ไม่ต้องออกเดินทางไปถ่ายทำที่สตูดิโอผมจ้างพนักงานใหม่ที่สุดยอด3คนด้วยเงินเดือนที่สูงมากเพราะพวกเขามีความเชี่ยวชาญที่ผมต้องการ เราเองเพิ่งพัฒนา Home s t u ดี้โปรแกรมโดยมูลค่า3 0 0นดอลลาร์เพื่อคอร์สเทรนเดอร์เทรนเนหากเราไม่ลงทุนเราย่อมไม่มีเครื่องผ่อนแรงที่จะส่งต่อความรู้ไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้ทุกอย่างสำเร็จรูปและสามารถดาวน์โหลดทางดิจิตัลได้แล้วนั่นเป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดที่เราจ่ายไปที่หลายคนกลัวมากเกินไปที่จะเสี่ยงใช้เงินกับการลงทุนโทนี่ลอบบินบอกไว้ว่า หากคุณอยากประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณต้องมีการลงมือทำและใส่สิ่งจำเป็นลงไปอย่างยิ่งยวดยิ่งคุณเต็มใจที่จะลงทุนมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่คุณจะชนะมากขึ้นเท่านั้นผมเคยพาผู้คนไปาสเวกัสด,ด้วยในบางครั้งมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมเพื่อการฝึกฝนและผมก็ไปดูวิธีที่เขาลงเงินพนันเขาลงไป5ดอลลาร์ถามว่าคุณจะได้อะไรจากเงิน5ดอลลาร์นั้นบ้าง อาจได้ถึง10เลยนะครับถ้าลงไป100ดอลลราคุณจะได้100ดอลลร์หรืออาจจะเสียหมดแต่คุณจะไม่มีทางชนะได้เงิน100ดอลลร์เลยหากคุณไม่ยอมลงทุนนอกจากจะฟลุกไปเจอโต๊ะที่แจกโชคซึ่งยากมากที่จะเป็นเรื่องจริงคุณใช้เงินแต่ละครั้งไปเท่าไหร่ครับใช้ไม่มากปกติแล้วผมจะใช้แค่6 0 0 7 0 0ดอลลาราเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ยอดเงินที่ผมเคยได้รับมากที่สุดก็คือ35,000ดอลลาร์ 35, มันก็สนุกดีผมก็เสียเงินไปหมดบ้างเหมือนกันซึ่งจำนวนมันไม่ได้มากอะไรเหมือนพาเพื่อน5คนไปเลี้ยงอาหารค่ำที่ร้านอาหารดีๆสักที่คุณน่าจะไปขอจิบไวน์ขวดมหาแพงนั้นสักอึกด้วยเงิน600ดอลลาร์นะครับน่าสนใจนะครับเอาละครับเรามาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล เพราะมันเป็นบทสุดท้ายบทที่เขียนขึ้นมาเพิ่มใหม่คุณพูดเรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณว่าในแง่ของเทคโนโลยีแล้วผู้คนจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือครับแน่นอนที่สุดคุณต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่งั้นมันจะกวาดล้างคุณไปอย่างดูไม่จืดเลยเหมือนคุณกำลังอยู่บนกระดานโต้คลื่นในทะเลเมื่อมีคลื่นขนาดใหญ่ซัดมาถ้าคุณไม่ปรับตัวเองให้เร็วพอไม่คุณจะถูกกระแทก ก็จะต้องล้มลงไปในทะเลและย่อมไม่ดีอย่างแน่นอนผมเคยไปฮาวายเห็นคลื่นขนาด6ฟุตคลื่นแบบนี้ค่าคุณได้เลยนะครับน้ำเป็นตันๆที่สาดทับลงมาดังนั้นคุณจําเป็นต้องเห็นกระแสของสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณต้องเอาใจใส่อ่านเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอะไรพวกนั้นเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกเมื่อคุณเห็นกระแสกำลังมา คุณต้องไปข้างหน้าเพื่อที่คุณจะได้โต้ขึ้นไปกับมันแทนที่จะถูกน้ำซัดลงไปแล้วตอนนี้สิ่งต่างๆก็เป็นดิจิทัลที่มีอยู่อย่างมากมายเช่น LinkedIn, f f c e e o o o y y u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  e t e ท Talk และอื่นๆหากคุณอยู่ในธุรกิจเดียวกับเราแล้วยังไม่ได้ไปออกเทส x ตอนนี้หมายความว่าคุณอาจจะยังเอาจริงได้ไม่มากพอคุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเล่นเกมอีกอย่าง เรื่องของการระดมทุนแบบ crowdfunding และ c r o w d s o u r c i n g ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือด้วยเพื่อนผมเป็นคนออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยครับอ้อเหรอครับผมชอบมันมากๆระหว่างที่ผมกำลังทำการศึกษาข้อมูลก่อนการเขียนผมเริ่มต้นด้วยการดูที่สัปดาห์สุดท้ายและทุกๆวันยอดมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก100เป็น300เป็นพันแล้วสุดท้ายผมก็ลงเงินไปกับเขาด้วย มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขอระดมทุนเป็นเงิน5 0,000ดอลลาร์เพื่อสร้างตัวต้นแบบรอบแรกเขาทำไม่สำเร็จคราวต่อมาเขาได้เงินไปเท่าไหร่นะ10ล้านดอลลาร์หรือไงนี่แหละครับมันบ้ามากรอบแรกเหมือนจะได้มา1 0 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วรอบต่อมาก็ได้ถึง13ล้านดอลลาร์13ล้านดอลลาร์ชัยชัยแล้วผมก็มีเรื่องเล่าทำนองนี้มากมายเพื่อนของผมเองก็ระดมทุนเพื่อการรักษามะเร็ง ที่ y o u f u n i t com มีผู้ชายที่อินดี้โกโก้คนที่ทำแผงโซล่าเซลล์เพื่อมาติดตั้งบนท้องถนนเขาคิดว่าที่ไหนกันนะที่จะมีแสงอาทิตย์ตลอดก็เลยนำไปติดไว้บนถนนที่ไม่มีต้นไม้ใดๆทั้งสิน้นโซล่าเซลล์นี้ได้สร้างพลังงานและมีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบการจราจรหากมีอุบัติเหตุใดๆคุณก็สามารถบอกคนอื่นๆให้ขับไปอีกทางหรือไม่ก็ให้ขับช้าลง เขาได้เงินระดมทุนไป2ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้โรเบิร์ตคิโยสากิในหนังสือเล่มล่าสุดเขาก็ใช้มวลชนเพื่อตรวจดูทุกบทที่เขาเขียนก่อนที่จะทำการตีพิมพ์เขาจะเอาเนื้อหาแต่ละบทเข้าอินเทอร์เน็ตและมีคนจำนวนมากกว่าล้านคนจะตอบสนองต่อเนื้อหาอย่างบทนี้ห่วยบทนี้ดีหรือคุณควรเพิ่มเนื้อหาเรื่องนี้เข้าไป เขาทำให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นเพราะตัวเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหนังสือหนังสือก็ดีขึ้นสัก20เท่าเพราะได้รับฟีดแบ็ k จากมวลชนเช่นเดียวกันเรามีเรื่องราวของชายคนหนึ่งใน eBay เขาถูกเรียกว่า eBay เศรษฐีพันล้านเขาจัดการประชุมเพื่อคนเหล่านี้เขาคนนี้เริ่มต้นโดยการที่ปู่ของเขาบอกว่าปู่จะไม่เก็บโต๊ะภูไว้อีกแล้วลานเอาไปขายให้หน่อยสิ เขาก็เลยเอาไปลง EBa y ได้เงินมา600ดอลลาร์เอาให้ปู่300เก็บไว้เอง300เขาบอกนั่นเป็นเงิน300ดอลลาร์ที่ได้มาง่ายที่สุดเท่าที่เขาเคยทำดังนั้นเขาก็เลยไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าถ้าใครมีโต๊ะพูลเขาจะช่วยขายให้เลยขายได้อีก12-15ถึงโต๊ะต่อมาโต๊ะก็ไม่มีเหลือแล้วเขาก็เลยเริ่มนำเข้าโต๊ะพูลมาจากจีน เขาทำเงินได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์โดยการขายโต๊ะผู้ที่นำเข้ามาจากจีนบน eBay แทนที่จะไปตามหาโต๊ะผู้ตามล้านทั่วไปเรื่องแล้วเรื่องเล่าที่ว่าด้วยเครื่องผ่อนแรงจากอินเทอร์เน็ตคราวซอร์ซิ่งและการตลาดแบบพันธมิตรรวมทั้งการตลาดแบบอินเทอร์เน็ตหากคุณไม่สนใจเรื่องเหล่านี้คุณจะถูกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังเรามาคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงกันนะครับในหนังสือคุณบอกว่า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่2แบบลองพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบวัตจักรซึ่งเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบฤดูกาลและมีการเปลี่ยนแปลงแบบ disrupt หรือการทำลายของเดิมทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเหมือนอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างการถือกำเนิดของรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงทุก,ทกอย่างหรือมือถือที่เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงบางประเภทที่เราสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ เราสามารถวางแผนตอนเปลี่ยนฤดูกาลได้เรามีการศึกษาที่ค้นพบว่าทุกๆ5ปีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปแต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะมาเราสามารถที่จะมีแผนการได้บ้างนักลงทุนสามารถมองเห็นแนวโน้มพวกนี้ได้แต่การเปลี่ยนแปลงแบบ Disrupt บางครั้งคุณมองไม่เห็นเลยว่ามันกำลังมาแต่บางครั้งก็เห็นถ้าคุณเห็นคุณก็ทำงานไปกับมันได้ แต่ถ้าไม่เห็นล่ะคุณต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เกมแบบเดิมอีกต่อไปอย่างทีวีเช่นกันที่เข้ามาเปลี่ยนเกมไปพอมีรายการทีวีออนดีมันมันก็เปลี่ยนการโฆษณาอินเทอร์เน็ตก็เปลี่ยนการโฆษณาดังนั้นคุณต้องใส่ใจอยู่ตลอดปัญหาที่เกิดกับเราก็คือพวกเราล้วนถูกสร้างมาเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับ การเปลี่ยนแปลงได้ส่งสัญญาณถึงความอันตรายสมัยโบราณตอนที่คุณเป็นมนุษย์ถ้ำคุณจะเลือกเดินบนเส้นทางเดิม,เด,มเดินกลับมาที่ถ้ำเมื่อได้ยินเสียงกรอบกแกรบจากพุ่มไม้ที่ไม่เคยมีมาก่อนมันอาจมีสัตว์น่ากลัวที่คอยจับคุณกินดังนั้นคุณเลยจำเป็นต้องระมัดระวังหากมีอะไรที่แตกต่างออกไปบางสิ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากพายุเฮอริเคนกำลังมาหรือก่อนที่สึนามนิจะมา พูดง่ายๆว่าถึงตอนนี้เราก็ยังคงต่อต้านอยู่เลยนั่นแหละคือสิ่งที่ความเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อเราแค่เปลี่ยนอะไรไปนิดหน่อยเราก็รู้สึกไม่สะดวกใจเพราะเราไม่ได้อยากเปลี่ยนเราจะกลับไปสู่วิธีทางแบบเก่าและผมจำได้ว่าในตอนที่โตมาโทรศัพท์เป็นแบบแป้นหมุนพอเปลี่ยนเป็นแบบปุ่มกดคนก็เริ่มต่อต้านเมื่อก่อนเราพูดว่าให้หมุนมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ต้องใช้เวลาสักพักกว่าที่คนจะยอมรับไม่ต้องพูดถึงอินเทอร์เนต็ตหรืออีเมลเลยไหนจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีปุ่มกดอีกละ่ะใช่เลยถูกเพ่งต่อไปเราไม่ต้องจำเลขโทรศัพท์กันแล้วแค่บอกซีริว่าโทรกลับบ้านมันก็ทำให้แล้วสิ่งที่ผมชอบในการมีหลานๆที่อายุ20ปีกว่า,ก,วาก็คือพวกเขาช่วยผมตามติดทุกเรื่องเป็นแอปที่เจ๋งๆเ,เ,เช่นกันมีแอปสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง น่าจะมี6,000แอปใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันมันบ้าไปแล้วต่อไปเป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับยุคดิจิตอลนะครับคุณพูดว่าคุณอยู่ในยุคเริ่มแรกของอีเมลในตอนนั้นเราได้รับอีเมลเป็นตันๆคุณพูดไว้ในหนังสือว่าเคยใช้เวลา4-5ชั่วโมงเพื่อตอบอีเมลเพียงอย่างเดียวผมเชื่อว่าคุณสามารถทำให้มันลดลงเหลือแค่4-5อีเมลเท่านั้นเพราะคุณมีทีมงานที่คอยบริการให้ คุณจะได้รับอีเมลในปริมาณจำกัดบางทีก็มากกว่านั้นผมใช้หลายอย่างครับมีตัวกรองสแปมที่ดีแล้วผมก็ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกรวมทั้งทีมงานจะได้รับอีเมลก่อนนี่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีทีมงานนะครับทีมของผมจะตอบอีเมลเท่าที่ทำได้อันไหนเมื่อตอบไม่ได้เขาก็จะส่งต่อมาให้ผมหรือบางคนที่จำเป็นต้องตอบแบบส่วนตัวพวกเขาจะมีรายการชื่อเพื่อนสนิทของผมไว้ด้วย ก่อนหน้านี้พระเจ้าผมต้องใช้เวลา2-4ชั่วโมงเพื่อตอบอีเมลผมคงไม่มีเวลาเขียนหนังสืออีกหากมัวแต่ใช้เวลากับอีเมลก็เลยบอกกับเลขาว่าไม่ต้องส่งอีเมลมาให้ผมเว้นแต่มันสำคัญจริงๆนอกจากสแปมฟิลเตอร์แล้วคุณต้องกลับมาถามตัวเองว่าตัวคุณในตอนนี้กำลังโฟกัสอะไรอยู่เสียงแจ้งเตือนต่างๆจากแอปหรืออีเมลหรืออะไรก็ตามมันทำให้คุณไขว้เขว มีการศึกษาที่ยอดเยี่ยมค้นพบว่าการทำอะไรพร้อมกันหลายอย่างนั้นไม่เวิร์กหรอกพวกเรามักทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกันเราหยุดแล้วหันไปทำสิ่งนู้นกลับมาทำสิ่งนี้ทีมงานและผมค้นพบว่าเราสามารถทำงานได้3าถึงชั่วโมงโดยเป็นการโฟกัสที่ไม่มีการขัดจังหวะด้วยเป้าหมายที่เฉพาะและพวกเราก็ทำงานเสร็จอย่างมากมาย อีกเรื่องที่ผมเขียนไว้ในหนังสือเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เมื่ไม่กี่ปีก่อนผมมีโค้ดอยู่พักหนึ่งเหมือนกันครับเพราะเขาเสนอว่าจะโค้ดให้ฟรีผมก็เลยอยากรับข้อเสนอเขาคงแค่อยากเป็นเพื่อนกับผมเขาบอกว่าทุกเช้าที่คุณเข้ามาให้ตั้งเป้าหมายเอาไว้หนึ่งอย่างและใช้เวลาในตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงครึ่งให้ทำตามเป้าหมายนั้นห้ามเปิดอีเมลอย่าโทรหาใคร อย่ามองอะไรนอกจากเป้าหมายเดียวที่มีอยู่นั้นด้วยการทำแบบนี้มันทำให้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จสำหรับผมสิ่งนั้นเปลี่ยนชีวิตผมไปเลยเพราะพวกเราส่วนใหญ่จะเลื่อนสิ่งต่างๆออกไปซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญที่สุดของเราเป็นการทำทีหลังในช่วงเช้าต่อมาก็ถึงมื้อกลางวันรู้ตัวอีกทีก็4ี่โมงเย็นแล้วและยังไม่ได้ทำหรือทำไม่เสร็จเลย จากนั้นคุณก็เหน็ดเหนื่อยไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรอีกแล้วการศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนพบว่าถ้าคุณมีนิสัยอะไรใหม่ๆที่อยากจะพัฒนาคุณต้องทำเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำโยคะนั่งสมาธิอ่านหนังสือสักชั่วโมงอะไรแบบนั้นจงทำเป็นอย่างแรกไม่งั้นมันจะเลื่อนไปเลื่อนออกไปเรื่อยๆแล้วก็ตกกลางคืนจนไม่ได้ทำแล้ว คุณได้ทำกระบวนการอะไรในตอนเช้าและทุกค่ำครับผมสนใจเรื่องนี้มานานแล้วตอนเช้าผมตื่นขึ้นแปลงฟันนั่งสมาธิ20นาทีจากนั้นก็สร้างจินตภาพถึงเป้าหมายทุกอย่างอีก5นาทีผมมีการ์ดอยู่ใบหนึ่งด้านหลังเป็นภาพของเป้าหมายที่อยากให้เป็นจริงมันเหมือนเป็นวิชั่นบอร์ดแบบพกพาคุณวาดภาพเอาหรือตัดเอามาจากอะไรครับ ส่วนใหญ่ผมก็เข้า Google Image แล้วดาวน์โหลดมาปรับขนาดแล้วก็ปริ้นออกมาตัดออกแล้วติดไว้ข้างหลังมันเคยเป็นภาพเกาะบาหลีเมื่อ2-3ปีก่อนผมอยากไปที่เกาะบาหลีนะครับแล้วปีที่แล้วเราก็ได้จัดเวิร์กช็อปที่บาหลีจริงๆผมก็จะอ่านถ้อยคำย้ำจิตประมาณว่าผมมีความสุขและภาคภูมิใจที่จบคอร์สท,ที่บาหลีสำหรับ20คนและได้กำไร3 0 0 0 0 0ดอลลาร์หลังอ่านจบ ผมก็ดูภาพเกาะบาหลีเสร็จแล้วผมก็จะหลับตาลงสร้างจินตภาพว่าผมได้อยู่ที่เกาะบาหลีแล้วกําลังมองท้องทะเลบางทีก็กําลังดื่มยินและโทนิกหรือไวัยซักแก้วอะไรแบบนั้นหลังจากที่ทำเสร็จผมก็ทำแบบฝึกการขอบคุณอีก3-4นาทีผมทำรายการสิ่งที่ผมขอบคุณไม่ก็ทำกระบวนการขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวที่ผมเล่าเอาไว้จากนั้นก็ไปออกกำลังกาย ผมมีโรงยิมในบ้านออกกำลังกายแบบแอโรบิก30นาทีจากนั้นก็ยกน้ำหนักประมาณ20นาทีแล้วก็ไปอาบน้ำดื่มเครื่องดื่มโปรตีนปั่นและอาหารเสริมทั้งหลายต่อมาก็ไปทำงานโดยทำตามที่บอกคือ1ชั่วโมงครึ่งไม่มีการรบกวนใดๆทั้งสิ้นโฟกัสที่โปรเจกต์หลักจากนั้นก็เช็คอ e ีเมลว่าสตาฟส่งอะไรมาให้บ้างแล้วอะไรเป็นกระบวนการก่อนนอนครับ พอหมดวันผมทำอยู่สองอย่างโดยจะเป็นการทบทวนเป้าหมายเพราะผมเชื่อว่าก่อนเข้านอนและเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการทำแบบนั้นเพราะคุณอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายผมใช้เทคนิคที่เรียกว่าการทบทวนประจำวันมีน้อยคนมากที่รู้และทำมันด้วยไม่ว่าคุณจะทำงานกับเป้าหมายหรือทำงานกับการนำพาชีวิตที่ดีมาสู่ตัวเองเช่น รักให้มากขึ้นหรือเป็นคนดีมากขึ้นหรืออะไรก็ตามผมจะหลับตาลงและถามตัวตนขั้นสูงของตัวเองว่าสถานที่แห่งไหนบ้างในวันนี้ที่ผมสามารถรักได้มากขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรที่ผมกำลังทำอยู่ก็ตามแล้วก็จะมีภาพตอนคุณกำลังตะโกนที่ธนาคารผมคงไม่ตะโกนนะครับแต่ผมอาจจะหมดความอดทนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ได้ คุณอาจลืมให้อาหารแมวแล้วก็มาโทษภรรยาไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามแล้วสิ่งที่คุณทำต่อไปซึ่งเป็นกุญแจเลยนะครับก็คือคุณสร้างหนังในจิตขึ้นมาใหม่เป็นจินตภาพแบบใหม่ให้เป็นเรื่องราวที่คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องและมันจะช่วยสร้างพิมพ์เขียวลงไปสู่จิตใต้สำนึกเมื่อคุณเจอสถานการณ์แบบเดียวกันอีกครั้งคุณจะทำไปด้วยความตั้งใจที่ถูกต้อง และเป็นหนทางที่ตั้งใจเอาไว้แทนที่จะเป็นการตอบโต้กลับคืนไปเป็นกระบวนการที่ทรงพลังมากเลยครับสิ่งสุดท้ายที่ผมทำก็คือภรรยาและผมจะเอ่ยคำขอบคุณต่อกัน5้าเรื่องเช่นผมขอบคุณที่เธอทำแบบนี้กับผมเธอขอบคุณผมที่ทำแบบนี้กับเธอและเราจบวันด้วยการขอบคุณซึ่งกันและกันเอาละครับผมเหลือคำถามอีกสองสข้อสุดท้ายแต่สิ่งที่อยากถามตอนนี้ก็คือ อะไรเป็นหนึ่งบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้จากพ่อแม่ที่โดดเด่นที่สุดในตอนนี้ครับจงอย่าข้าครวนต่อสิ่งต่างๆแต่ออกไปเปลี่ยนมันซะถ้าคุณไม่มีความสุขกับชีวิตนะครับพ่อของผมได้เคยพูดในตอนที่ผมจะไปเรียนมาหาลัยเขาบอกว่าถ้าลูกอยากได้มือที่มาช่วยเหลือก็จงมองที่สุดปลายแขนของลูกดูนะตอนนั้นผมมองว่ามันโหดไปหน่อยนะตอนแรกผมคิดว่า เขาจะแอบให้เงินผมซัก200ดอลลาร์อะไรแบบนั้นซะอีกเขาพูดว่าไม่ต้องโทรกลับมาบ้านหางานทำซะทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำแม้ผมจะไม่ชอบในตอนนั้นแต่มันกลับเป็นบทเรียนที่ดีมากเพราะผมสามารถทำงานจนส่งตัวเองจนจบมหาวิทยาลัยไ,ได้ผมเรียนรู้ว่าไม่ว่าอะไรที่ต้องการหากผมใส่พลังและความตั้งใจลงไปผมจะได้มันมาและอีกเรื่องแม่ผมสอนไว้ว่า จงทำดีกับคนแปลกหน้าเสมอหากมีคนจากนิกายมอ์มอนมาเคาะประตูที่บ้านเพื่อสอบถามว่าสนใจจะเข้าร่วมนิกายเขาไหมแม่จะเชิญเธอเข้ามาทานอาหารมื้อคำ่ำขณะที่คนอื่นอาจไม่ต้อนรับเขาเลยผมเลยรักผู้คนผมเรียนรู้ว่าทุกคนพิเศษและแตกต่างกันคุณไม่รู้หรอกว่ามีใครอยู่ข้างในคนคนนั้นจนกว่าจะเอ่ยปากถามออกไป หากวันสุดท้ายของคุณเดินทางมาถึงคุณจะแนะนำครอบครัวว่าควรอ่านหนังสืออะไรสามเล่มหากว่านี่เป็นข้อความสุดท้ายของคุณครับหนึ่งในนั้นก็คงเป็น Success Principle เล่มนี้แหะครับเพราะคนในครอบครัวผมส่วนใหญ่ยังไม่ได้อ่านเลยภรรยาผมไม่อินกับหนังสือพัฒนาตัวเองเธอชอบนวนิยายครับผมอยากให้เธอได้อ่านเล่มนี้หากเธอต้องอยู่ต่อโดยไม่มีผมแล้ว เล่มต่อมาคงเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการทำสมาธิผมไม่รู้ว่าจะเป็นเล่มไหนดีแต่เป็นเล่มที่สอนการทำสมาธิให้แก่ผู้คนส่วนอีกเล่มอาจเป็นหนังสือของไ y รอนเค t i e ที่ชื่อว่า Loving What Is ก็ได้ครับมันเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและทำงานต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงมันแต่ความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความคิดที่ว่าบางอย่างไม่ควรเป็นแบบนั้น นั่นคือการต่อต้านความเป็นจริงรวมทั้งความคิดที่ว่าไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเช่นสามีของฉันควรทำแบบนั้นไม่ควรทำแบบนี้ผมได้เรียนรู้ว่าความโกรธของผมส่วนใหญ่คือความไม่พอใจกับสิ่งที่คนอื่นเป็นและตามปกติแล้วเมื่อผมไม่พอใจคุณนั่นคือเป็นบางส่วนในตัวผมเองที่ไม่ได้มองมันเข้าไปหนังสือ loving what is ของเธอคือขุมทรัพย์เลยครับ มีเรื่องเล็กๆอะไรที่คุณทำแล้วคนจำนวนมากไม่รู้หรือคุณไม่ได้พูดถึงมันแต่คุณรู้สึกภูมิใจมากไหมครับตอนที่ผมไปป่าฝนเราได้พบกับชาแมนที่อยู่ที่นั่นเราเองต้องการภูมิปัญญาจากเขาและเขาก็ต้องการข้อมูลจากเราผมจำได้ว่าได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับภาวะผู้นำให้หัวหน้าเผ่าไป40เล่มเพื่อที่เขาจะได้ไม่ยินยอมให้รัฐบาลเข้ามาและยึดพื้นที่เพื่อทำการสำรวจน้ำมัน และผมได้บริจาค1 0 0 0 0แดอลลาร์ 100, ให้กับองค์กรนั้นซึ่งเป็นอีกครั้งที่เช็คมีจํานวนมหาศาลที่ผมได้เซ็นผมจําได้ว่าเดินคิดไปอีก2สัปดาห์ว่านี่ผมทําแบบนั้นจริงๆหรือเนี่ยโดยการมอบเงินให้ขนาดนั้นแต่ผมก็ทําไปแล้วแล้วภูมิใจกับสิ่งที่ทําอันเป็นผลมาจากเรื่องนั้นนะครับหากคุณเคยดูหนังอวตารพวกคนตัวสีฟ้าก็เหมือนกับชนเผ่าที่อยู่ในป่าฝนนั่นแหละครับ และพวกเขาก็มีวัฒนธรรมที่งดงามแต่ถูกทำลายไปด้วยความทันสมัยเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจำต้องรักษาป่าฝนเอาไว้นะครับเบื้องหลังนี้ผมทำงานพวกนี้เยอะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการทารุนเด็กและอื่นๆผมทำงานฟรีจำนวนมากที่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังผมคิดว่านอกจากเงิน10%ที่ควรให้ออกไปเราควรให้อีก10ของเวลาเราด้วยครับ เอาละครับมาถึงคำถามสุดท้ายนิยามของคำว่ายอดเยี่ยมของคุณคืออะไรครับความยอดเยี่ยมสำหรับผมก็คือการเติมเต็มวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรผมได้พบกับเจ้าของร้านอาหารที่สุดยอดพบครูที่สอนในย่านที่สุดโทมอาสาสมัครที่สุดยอดในป่าฝนและคนอื่นๆอ,อีกมากมายผมคิดว่าเมื่อคุณใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มกำลังไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไร คุณก็ยอดเยี่ยมแล้วไม่เกี่ยวเลยว่ามันจะสร้างผลกระทบอะไรหรือหาเงินได้มากเท่าไหร่คุณมีชื่อเสียงหรือไม่นั่นแหละครับคือความยอดเยี่ยมขอบคุณมากๆนะครับที่มาออกรายการขอบคุณมากๆเช่นกันครับเอาล่ะครับคลิปนี้ก็จบเนื้อหาลงตรงนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ